บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้โอกาสดีนะครับที่ได้มาพบปะกันเพื่อพูดคุยเรื่องราวของศาสนาโดยเฉพาะหัวข้อในวันนี้เนี่ยการเตรียมตัวเพื่อชีวิตหลังความตายก็เป็นสิ่งที่มุสลิมเอาใจใส่เป็นพิเศษการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเกิดมาเนี่ยธรรมชาติหนึ่งก็คือมีการเกิดและการตายเนี่ยเป็นของคู่กันอัลลอฮฺได้สร้างสรรพสิ่งต่างๆมาเนี่ยบนพื้นฐานของเป็นคู่ๆสิ่งต่างๆถ้าเราจะสังเกตมีเพศผู้เพศเมียคู่กลางวันกลางคืนเนี่ยทั้งสิ้นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ต่างๆมากมายนะครับและเช่นเดียวกันอัลลอฮฺสร้างการตายและการมีชีวิตเป็นของคู่กันแสดงว่าทุกการมีชีวิตย่อมมีการตายยกเว้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นอัลฟัรดุสซอมัดเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นที่พึ่งและไม่มีทางตายทุกคนจะต้องพึ่งพากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺได้กำหนดให้มีชีวิตและมีการตายเนี่ยแล้วพระองค์คือมันมีความแปลกของความตายอย่างหนึ่งที่พลจะเกริ่นหรือว่าพูดคุยในเบื้องต้นของเกี่ยวกับการเสียชีวิตหรือการตายนะฮะความตายเนี่ยเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งอันดับแรกเลยคือทุกคนต้องลิ้มรสแห่งความตายหมายถึงว่าทุกชีวิตเนี่ยจะต้องตายต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ใช่ไหมฮะไม่มีสักชีวิตหนึ่งจะรอดพ้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกข้อเท็จจริงนี้เนี่ยว่ากุลลูนัฟซินดาอิกอตุลเมาส์ทุกชีวิตนัฟส์แปลว่าชีวิตต้องลิ้มรสแห่งความตายดาอิกอตุลเมาส์ดาอิกอนี่แปลว่าลิ้มรสชาติอันเมาส์แห่งความตายทุกชีวิตแสดงว่าใครก็ตามมีชีวิตเนี่ยจะต้องลิ้มรสชาติแห่งความตายอันนี้คือธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้กำหนดเอาไว้แต่ประเด็นคือแล้วแต่ละชีวิตเนี่ยจะลิ้มรสชาติอย่างไรหรือจะกลับไปหาอัลลอฮ์อย่างไรอัลลอฮ์มาอธิบายนัฟส์นัฟส์เนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยเขาหมายถึงการหมายถึงชีวิตได้นะฮะแล้วก็หมายถึงตะนัฟฟุสนี่คือการหายใจเพราะคนที่หายใจก็คือคนที่มีชีวิตทีนี้นัฟซุน ชีวิตเนี่ยทุกชีวิตต้องลิ้มรสแห่งความตายแต่จะกลับหรือตายในสภาพไหนอันนี้แล้วแต่ละชีวิตอาจจะไม่เหมือนกัน3ชีวิตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้เป็นธรรมชาติของแต่ละชีวิตถูกระบุในอัลกุรอานอันนี้เรารู้จักธรรมชาติของชีวิตรู้จักธรรมชาติของความตายในเบื้องต้นนะครับอินชาอัลเลาะห์ชีวิตประเภทแรกเขาเรียกว่าเป็นชีวิตที่จอมบงการความชั่วสั่งใช้เชิญชวนชักนำไปสู่ความชั่วอันนี้เป็นคำกล่าวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยบอกว่าอินนันนัฟซะละอัมมารอตุมบิสซูแท้จริงชีวิตหรือจิตใจเนี่ยอัมมารอมักจะสั่งใช้บิสซูให้ทำความชั่วให้ทำความผิดอุลามาเขาบอกว่านี่เป็นชีวิตประเภทแรกที่มักจะทำความผิดมักจะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ไม่เชื่อฟังหรือดื้อยึงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ชีวิตประเภทที่2อันนี้ดีขึ้นมาอีกหน่อยนึงคืออัลเลาะห์ได้สาบานวะลาอุกซิมุบินนัฟซิลลาวามะในซูเราะห์อัลกิยามะห์สาบานกับชีวิตที่ตําหนิตัวเองวะลาอุกซิมุบินนัฟซิลลาวามะขอสาบานต่อชีวิตที่ตําหนิตัวเองตําหนิตัวเองไงฮะชีวิตที่ไม่เพอร์เฟค 100% แต่ตระหนักว่าทุกครั้งที่ตนเองทําความผิดเนี่ยมาตําหนิตัวเองเสมอว่าเอ้ยต้องเอาใหม่อันนี้เป็นชีวิตที่ดีนะฮะชีวิตที่มีการตำหนิและต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองสม่ำเสมอเนี่ยมันทำให้เรามีการพัฒนาแม้บางครั้งจะทำความดีแต่ความดียังต้องปรับปรุงอีกนั่นก็คืออัลลาวามะอันนัฟซุลลาวามะชีวิตที่สองอันนี้ดีขึ้นมาและชีวิตแบบที่สามอันนี้แบบว่าระดับสุดยอดที่สุดนะฮะนั่นคืออันนัฟซุลมุตมะอินนะในซูเราะห์อัลฟัจร์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเรียกชีวิตนี้
เวลาที่จะกลับหาอัลลอฮ์เนี่ยหลังจากความตายแล้วทั้งจะชีวิตไหนนะฮะแบบไหนเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮ์ทั้งสิ้นถูกไหมฮะวันนี้ผมยังค้างอยู่นะครับว่าธรรมชาติของความตายเนี่ยอันแบบนึงก็คือทุกชีวิตต้องริมรถแห่งความตายแต่ผมมาอธิบายคำว่านัฟซุนนัฟซูจิตใจหรือว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันแบ่งเป็น3หมวดที่ถูกระบุในอัลกุรอานอันแรกนี่คือสั่งใช้จองบงการความชั่วชีวิตที่2คือตำหนิตัวเองเวลาทำความผิดพลาดอะไรบางอย่างเนี่ยก็ตำหนิแล้วปรับปรุงตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นตลอดนะฮะแต่ชีวิตที่3ระดับสูงที่สุดอัลเลาะห์กล่าวไว้ในซูเราะห์ตอนท้ายของซูเราะห์อัลฟัจรยาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะชีวิตที่สงบจิตสงบใจชีวิตที่มีความสงบนิ่งอันมุตมะอินนะแปลว่าสงบนิ่งมาจากคำว่าอิตมินานในละหมาดเนี่ยจะต้องมีตอมะนีนะเพราะอะไรฮะเพราะการละหมาดเป็นอิริยาบถที่จะต้องสงบนิ่งต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราบอกว่าอะกีมิศศอลาตะลิซิกรีจงดำรงละหมาดเพื่อรำลึกถึงข้าดังนั้นการรำลึกถึงอัลเลาะห์เนี่ยเป็นจุดสำคัญทำให้ชีวิตเกิดความสงบสุขสงบนิ่งแม้บางทีสถานการณ์จะไม่อำนวยก็ตามแต่จิตใจมีความสงบมีความเยือกเย็นเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีแน่นอนนะฮะนัฟซุนมุตมะอินนะชีวิตที่มีความสงบสถานการณ์ใดเกิดขึ้นถ้าพี่น้องศึกษาประวัติศาสตร์แต่ผมจะไม่นำเสนอเยอะในวันนี้นะครับผ่านๆอย่างเช่นช่วงอพยพอย่างเงี้ยฮะนบีนิ่งมากศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูบักรเองเนี่ยคือท่านก็ระดับคือเขาเรียกว่าอะไรนะฮะอีหม่านที่มากที่สุดนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นท่านก็มีความกังวลต้องกลัวคือเกรงว่าท่านนบีจะได้รับอันตรายจากพวกกุเรชที่จับตั้งข้าหัวท่านนบีเอาไว้นะฮะแต่ท่านนบีนิ่งศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมีครั้งหนึ่งเหตุการณ์ชาวมุชริกเนี่ยเอาดาบมาจ่อคอท่านนบีกำลังพักผ่อนอยู่และมารอบทำร้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาดาบมาจ่อคอนบีก็รู้สึกตัวแล้วก็เขาถามท่านนบีว่าใครสามารถช่วยท่านได้นบีนิ่งๆนะฮะคือปกติคือคนอาจจะกลัวแล้วใช่ไหมฮะแต่นบีนิ่งศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีพูดคำเดียวพี่น้องว่าคำอะไรฮะนามของอัลลอฮ์อัลลอฮ์พูดคำเดียวนิ่งๆแต่พลัง คนปกติต้องกลัวใช่ไหมฮะแต่นี่ท่านนบีแบบนิ่งๆไม่กระทบกระเทือนอะไรด้านจิตใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนบีพูดไปเนี่ยคำนี้เนี่ยด้วยความสงบนิ่งนะฮะมันสร้างความหวาดกลัวให้กับเขาดาบเนี่ยหลุดจากมือนบีบอกอัลลอฮ์ใครจะช่วยชีวิตท่านนบีอัลลอฮ์ดาบหลุดเสร็จนบีก็หยิบดาบแล้วก็เอาไปที่คอเขาบ้างและตอนนี้ใครจะช่วยท่านนบีไม่ต้องการฆ่าทำร้ายใครนะฮะนบีต้องการจะให้รู้ว่าสัจธรรมคืออะไรนบีถามแล้วตอนนี้ใครจะช่วยท่านก็ผมไม่มีใครช่วยฉันปล่อยฉันไปเถอะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงั้นนี่คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะจึงเรียกชีวิตนี้ยาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะอันนี้คือชีวิตที่เราปรารถนานะทุกคนเนี่ยปรารถนาการมีชีวิตแบบนี้อันนี้ตั้งแต่ในดุนยาการเตรียมตัวเนี่ยถ้าจะเป็นสรุปเลยนะฮะการเตรียมตัวเพื่อชีวิตหลังความตายก็คือทำอย่างไรที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นมุตมะอินนะสงบนิ่งแล้วผมได้นำเสนอไปแล้วว่าคือการรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่แหละฮะและการรำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ถูกระบุในกิจกรรมต่างๆที่เป็นอิบาดะห์ของอัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นั้นอิบาดะห์คือสิ่งที่มนุษย์มีความต้องการที่จะปฏิบัติไม่ใช่อัลลอฮ์เป็นผู้ต้องการคือเราต้องการให้มนุษย์ปฏิบัติใช่แต่ประโยชน์ไม่ได้กลับไปหาอัลลอฮ์ประโยชน์แต่กลับมาหาตัวเราเองเช่นการละหมาดดูนะฮะการละหมาดเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราสงบใจเพราะเราบอกอัลบิซิกริลละการละหมาดการรำลึกถึงอัลลอฮ์นะฮะเราบอกอัลบิซิกริลละฮิตัตมาอินนุลกูลูบพึงทราบเถิดด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทำให้จิตใจสงบแสดงว่าละหมาดนี่เป้าของมันคือการจิตใจสงบสิ่งที่สงบเนี่ยนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงความสุขนี่เป็นสิ่งที่แต่ละคนแสวงหาเดี๋ยวผมจะนำเสนอนะครับอินชาอัลลอฮ์อิสลามไม่ได้ปฏิเสธทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งชื่อเสียงอะไรต่างๆแล้วนี้นะฮะแต่เราจะแปลงอย่างไรเนี่ยให้กลายมาเป็นชีวิตที่สงบให้มาเป็นการงานที่ดีนั่นเองนะครับอัลลอฮ์เรียกยาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะโอชีวิตที่สงบนิ่งอิรจิอีอิลารับบิกิรอดิยะตัมมารดิยะจงกลับไปหาพระเจ้าของเจ้าในสภาพที่ได้รับความพอใจและถูกพอใจสภาพที่พอใจหมายถึงชีวิตที่สงบเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮ์สภาพที่สบายใจ
และชีวิตเราเนี่ยมันควรจะปรับทิศแบบนี้อัลลอฮ์ให้ละหมาดทุกวันเนี่ยทำไมต้องหันทิศไปทางกิบละมีความหมายนะฮะไม่ใช่ว่าแบบว่าเล่นๆหันไปกิบละมีความหมายถ้าเราดูดีๆจริงละหมาดเนี่ยสวยงามมากทำไมต้องหันไปทางกิบละปรับทิศของชีวิตเนี่ยฮะชีวิตมุ่งไปหาอัลลอฮ์เพราะทุกวันเนี่ยเรากำลังมุ่งหน้าไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือศีลอดก็เหมือนกันทำไมต้องถือศีลอดฮะแต่ละปีเนี่ยหลักสูตรวันนี้ผมพูดต่อบ้าที่คอยริสุนนะนะพูดประเด็นนี้ว่าหลักสูตรในการอบรมของอัลลอฮ์ทุกปีจะต้องมี30วันอย่างน้อยหรือ29วันอบรมขัดเกลามุสลิมทั่วโลกคอร์สอะไรฮะคอร์สตักวาคอร์สกุรอานคอร์สกุรอานยังไงฮะกระบวนการสร้างตักวาคือซิยามและสยามนี่คือพอถ้าสร้างตักวาแล้วเนี่ยทำให้เรารับทางนำจากอัลกุรอานได้เพราะกุรอานเป็นฮูดัลลินมุตตะกีนทางนำสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั่นแสดงว่าแต่ละปีเนี่ยจะต้องมี30วันคือไม่มีใช้อื่นนะฮะผมแบ่งเป็น3ระดับในอัลกุรอานไม่ได้แบ่งเองนะหนึ่งคือถือศีลอดกิจกรรมที่ดีในช่วงเวลาที่ดีก็คือช่วงรอมฎอนอันนี้คือสุดยอดถือศีลอดช่วงรอมฎอนไม่มีดีกว่านี้ใช่ไหมฮะแต่คนที่ไม่สามารถทำได้อาจจะเจ็บป่วยหรืออยู่ในช่วงเดินทางขณะนั้นเนี่ยฟาอิดดะตุนมินอายามินูคอสไปถือศีลอดช่วงอื่นเอากิจกรรมที่ดีอย่างการถือศีลอดเอาไปชดใช้ช่วงอื่นไม่ให้ทิ้งนะฮะทิ้งยังไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าสามารถนำซิยามกิจกรรมที่ดีเยี่ยมสร้างตักวาเนี่ยลงในช่วงรอมฎอนอันนี้คือเยี่ยมที่สุดแต่ไม่ได้ทำไงฮะเลื่อนมาจากช่วงเวลานี้ไปช่วงเวลาอื่นฟาอิดดะตุนมินอายามินูคอสเพราะถือศีลอดดีเพราะสร้างตักวาคอร์สต้องครบนะฮะเหมือนกับว่าเราไปเรียนนี่ทุกคนต้องเรียนนะฮะมุสลิมเนี่ยเรียนรู้ตลอดชีวิตและเรียนแบบภาคปฏิบัติไม่ใช่เรียนแบบว่าทฤษฎีอย่างเดียวฝึกจริงถือศีลอดจริงอดจริงหิวจริงใช่ไหมฮะหิวจริงไหมฮะหิวจริงแน่นอนแล้วตักวาเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วมันต้องเป็นเป้าหมายอัลลอฮ์จึงไม่ปล่อยให้ชีวิตของมุสลิมคนใดพลาดรอมฎอนหรือพลาดการถือศีลอดถ้าพลาดต้องมาชดใช้เหมือนกับว่าคนขาดเรียนเจ็บป่วยเอาง่ายๆคนออกไปข้างนอกลากิจลาป่วยใช่ไหมฮะต้องกลับมาต้องมาชดวันอื่นฟาอิดะตุนมินอายามินุคอสเนื่องจากของดีถือศีลอดว่าอันตะซูมูไครุลละกุมขั้นที่3คนที่อาจจะชราหรือเจ็บป่วยเรื้อรังแบบไม่หายไม่หวังว่าจะหายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทำอะไรฮะฟาฟิดยะตุนตออามุมิสกีนให้อาหารแก่คนยากจนคือไม่มีอิบาดะห์อื่นนอกจากให้อาหารเนื่องจากอะไรฮะการให้อาหารแก่คนยากจนนี่ระดับที่3วะอะลัลลซีนยูตีกูนะฮูฟิดยะตุนตออามุมิสกีนเนื่องจากการตออามุมิสกีนให้อาหารแก่คนยากจนเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ใกล้เคียงกับซิยามมันพอแทนกันได้แทนได้อย่างอื่นอัลเลาะห์ไม่ได้ให้แทนนะฮะให้ฟิดยะตุนตออามุมิสกีนให้อาหารแก่คนยากจนเพราะการให้อาหารเนี่ยเป็นอีกกระบวนการหนึ่งสร้างตักวาต่ออัลเลาะห์เพราะท่านนบีบอกหะดีษบทนึงว่าไงฮะจงระวังนรกตักวาตักวาแปลว่าระวังกลัวนรกวะลาบิชกิตตัมรอแม้ว่าจะเป็นเสี้ยวหนึ่งของอินทผลัมที่บริจาคในหนทางของอัลเลาะห์แสดงว่าการซอดาเกาะห์การบริจาคการให้เนี่ยมันเป็นอะไรฮะเป็นกระบวนการสร้างตักวาสยามไม่ได้รอมฎอนนอกรอมฎอนเพราะสยามสร้างตักวาแต่ในรอมฎอนดีที่สุดแน่นอนนอกรอมฎอนมาชดใช้ถ้าไม่ได้ทำอะไรฮะถ้าไม่ได้ก็คือซอดาเกาะห์ให้ไม่ใช่ฟาตอลก็ฟิดยตุนตออามุมิสกีนนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์กำหนดหลักสูตรเนี่ยต้องมี30วันโดยประมาณต่อ1ปีเขาเรียกว่าปรับปรุงตักวาเนี่ยให้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้นทุกคนไม่เว้นสักคนเดียวนะฮะถ้าพี่น้องตามที่ผมได้ไล่มาเนี่ยทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยเป็นกระบวนการสร้างอะไรฮะสร้างตักวาเนื่องจากแต่ละปีเนี่ยที่ผ่านไปผมจำได้ว่านี่ผมมาช่วงเนี่ยในปี2ปี3ปีที่แล้วนะฮะช่วงหลังสงกรานต์เนี่ยนะฮะแต่ละปีที่มันผ่านมาเนี่ยชีวิตของมุสลิมจำเป็นจะต้องเข้าคอร์ส30วันคอร์สนี่อะไรครับสร้างตักวาทำไมต้องสร้างตักวาเพราะแต่ละปีที่ผ่านชีวิตของเราไปเนี่ยความหมายของมันคือเราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นถูกไหมฮะทุกปีใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากขึ้นหมายถึงชีวิตกำลังเดินทางรอมฎอนนี้มาแล้วอ่ะมันยิ่งใกล้อัลเลาะห์มากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับชีวิตของเราเนี่ยจึงต้องเตรียมเสบียงเพื่อกลับไปหาอัลเลาะห์แล้วจะไม่มีเสบียงใดที่จะดีไปกว่าตักวาฟะอัลเลาะห์บอกวะตะซาวะดูพวกท่านจงเตรียมเสบียง
ฟาอินนะคอยรซาดิตักวาเสบียงที่ดีที่สุดคือการตักวาต่ออัลลอฮ์พี่น้องเห็นไหมฮะแสดงว่านี่ผมไล่มายาวเนี่ยจะได้ให้พี่น้องเราเข้าใจตรงกันว่าที่เราออกแบบอิบาดะห์ให้เราได้ปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้เราไปพบกับอัลลอฮ์สร้างกระบวนการตักวาทำไมครับรอมฎอนแต่ละปีเพราะมันปีนึงแล้วปีนึงมันต้องตักวามีหลายแบบที่จะสร้างกระบวนการตักวาได้เพราะเป็นเสบียงได้เลยฮะแต่ว่าสำหรับการถือสูตรมันเป็นแบบว่าหลักสูตรเฉพาะอะฮะแล้วมันเป็นการสร้างตักวาแบบพิเศษไม่ต้องหนูการถือสูตรเนี่ยผมอาศัยพูดไปเล็กน้อยเพราะมันสร้างตักวาเราไม่ดื่มน้ำไม่กินข้าวไม่ทำอะไรเพราะอะไรฮะไม่ได้เพราะคนอื่นเห็นอุลามาเขาบอกว่าอิบาดะห์ประเภทนี้เนี่ยมันอ้ออวดไม่ได้เพราะมันเป็นอิบาดะห์ประเภทอัตตะรกูหรือว่าอิมซาการละทิ้งการละเว้นอวดยังไงโอ้ฉันถือสูตรก็คนก็เฉยๆแบบนี้ตลอดมันไม่ได้เป็นละหมาดอ่านกุรอานซอดากอทำความดีด้านปฏิบัติถูกไหมฮะแต่เป็นอะไรฮะเฉยๆอยู่เฉยๆแบบนี้แสดงว่ามันเป็นพิเศษที่จะเป็นกระบวนการสร้างตักวาในชีวิตของเรานั่นเองนะครับดังนั้นยาอัยยะตุฮันนัฟซุนมุตมะอินนะชีวิตที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเรียกชีวิตสุดท้ายนะฮะหมายถึงว่าชีวิตสงบนิ่งเนี่ยอิรจิอีอิลารับบิกิรอดิยะตัมมารดิยะจงกลับไปหาพระเจ้าของเจ้าในสภาพที่พอใจและอะไรฮะได้รับความพึงพอใจอิลารับบิกิรอดิยะตัมมารดิยะฟัดคูลีฟีอิบาดีจงเข้าไปอยู่ในปวงบ่าวของข้าซึ่งจริงแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ถูกไหมฮะแต่บ่าวในที่นี้คือบ่าวที่ยอมรับว่าตนเองเป็นบ่าวและอัลเลาะห์ยอมรับในวันกิยามะห์ว่านี่คือปวงบ่าวของข้านี่คือเฉพาะฟะดูคูลีฟีอิบาดีอัลเลาะห์คือสังกัดชัดเจนวันกิยามะห์นะฮะพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะให้ก่อนที่ผู้ศรัทธาเนี่ยจะพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้แต่ละคนเนี่ยเชิญไปหาพระเจ้าของตัวเองอัลเลาะห์พี่น้องคิดดูสภาพนั้นเชิญไปหาพระเจ้าของตัวเองว่าใครศรัทธาต่อใครใครเป็นมีก้อนหินเป็นพระเจ้าไปหาดวงอาทิตย์เป็นพระเจ้าต้นไม้เป็นพระเจ้าสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนู้นเป็นพระเจ้าเนี่ยเชิญไปหาแต่ละคนก็สังกัดไปหาสังกัดตัวเองใช่ไหมฮะไปกันหมดก็จะเหลือผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ถามว่าทำไมไม่ไปฮะเรายังไม่เจออัลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือแน่นอนเราจะได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์และพอเราประจักษ์แล้วเนี่ยคืออัลลอฮ์ไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างอะฮะนี่คือความหมายของบ่าวเฉพาะผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นฟะดูคูลีฟีอิบาดีจงเข้าอยู่ในปวงบ่าวของข้าวะดูคูลีญันนะติและเข้าสวรรค์ของข้าอันนี้คือชีวิต3รูปแบบนะฮะกลับมาเมื่อกี้บอกว่าธรรมชาติของความตายเนี่ยนี่ผมจะเป็นหัวข้อแล้วก็จะเข้าไปท่องเที่ยวในหัวข้อแต่ละหัวข้อนะฮะแล้วก็จะกลับมาตอนนี้เมื่อกี้พูดถึงว่าธรรมชาติทุกชีวิตต้องลิ้มรสถึงความตายความตายเป็นอะไรที่มันแปลกทุกคนเนี่ยเชื่อว่าจะต้องตายกุลลุนัฟซินซาอิกอตุลเมาคนศรัทธาคนไม่ศรัทธาคนดีคนชั่วก็เชื่อแต่อะไรฮะแต่จะมีเฉพาะคนที่ฉลาดเท่านั้นรำลึกถึงความตายมุสลิมจึงถือว่าการรำลึกถึงความตายไม่ใช่เรื่องอัปมงคลนะฮะบางทีคนอาจจะถือว่าเป็นเรื่องอัปมงคลก็เป็นจริงถ้าคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แน่นอนอาจจะเป็นอัปมงคลเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรหลังจากนั้นแล้วก็แน่นอนคนที่ปฏิเสธอัลเลาะห์และวันกิยามะห์จะต้องถูกลงโทษนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยถูกถามว่าใครคือคนที่ฉลาดที่สุดนบีตอบว่าไงฮะคนที่รำลึกถึงความตายอย่างมากและเตรียมพร้อมเพื่อพบกับการตายหรือชีวิตหลังความตายอย่างดีฮาอูลาอิลอะคียาสคนเหล่านี้คนฉลาดที่สุดแล้วต้องฉลาดทำไมฮะเพราะมีวิชั่นที่ไกลที่สุดพี่ต้องดูปกติคนที่จะวางวิชั่นเนี่ยใครมีแผนที่ไกลมีเป้าหมายที่ไกลและใหญ่เท่าไหร่เนี่ยคนนั้นเป็นคนที่ชีวิตจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นนะสังเกตนะฮะเอาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นหรือเป็นวัยเด็กเนี่ยเขามีทฤษฎีของเขาไม่ทฤษฎีฮะเป็นสถิติหรือว่างานวิจัยของฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าขนมมัชเมลโล่พี่น้องเคยได้ยินไหมฮะเขาทดสอบเด็กในนักเรียนในห้องเนี่ยเอาขนมไปตั้งเขาบอกว่าถ้าใครสามารถอดทน
ภายใน15ถึง20นาทีนี้ไม่กินขนมมัชเมลโล่นี้เดี๋ยวจะมีอีกชิ้นหนึ่งให้ก็ปรากฏว่าก็จะมีเด็กเนี่ยคนที่ไม่ไหวกินไปก่อนกับคนที่อดทนต้องการจะกินอีกชิ้นหนึ่งต้องการจะกินชิ้นที่สองก็เขาก็ได้สถิติมามีคนกินคนไม่กินก็จดไม่ได้จบแค่นี้ปรากฏว่าเขาติดตามผลจากการกินและไม่กินเนี่ยปรากฏว่าคนที่อดทนมีวิชั่นคือ15นาทีนะฮะอดทนไม่กินสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเพื่อต้องการได้อีกชิ้นหนึ่งได้เท่าเดิมอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีผลกับชีวิตของเขาคือในอนาคตเนี่ยประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่กินแบบทันทีทันใดผมวิจัยนี้คือเขาพูดแบบทั่วไปนะฮะว่าอ๋อการอดทนอะไรบางอย่างนี่อะไรฮะสยามชัดๆใช่ไหมฮะถือสินอดชัดๆอัลลิซอยมีฟัรฮาตานท่านนบีจึงบอกอัลลอฮ์ฮะดิษกุดซีได้ซ้ำไปนะฮะสำหรับผู้ถือสินอดเนี่ยความสุขสองครั้งหนึ่งฟัรฮาตุนอินดาฟิตรีฮีขณะละสินอดอู้แล้วใครจะดียิ่งกว่ามุสลิมฮะมุสลิมถ้าจะสอนเด็กๆเนี่ยถือสินอดถือสินอดผมจะแนะนำถ้าเป็นเด็กๆนะฮะอย่าไปถือครึ่งวันแรกเพราะครึ่งวันแรกนี่ช่วงที่จะละศีลอดซึ่งมันยากกว่าช่วงที่เริ่มถือถูกไหมฮะถ้าไปถือช่วงวันแรกเนี่ยเขาจะมีเวลาละศีลอดเปิดหมายถึงว่าเริ่มถือพร้อมผู้ใหญ่ตื่นมากินข้าวซูโฮใช่ไหมฮะแล้วเขาจะถือบ่ายหรือเที่ยงหรือว่าบ่ายสองบ่ายสามเขาก็จะละช่วงเวลาประมาณนี้บางคนก็11โมงซึ่งการละศีลอดเนี่ยมันจะแบบว่ามีเวลาแบบกว้างมากเขาจะไม่ได้รับรสชาติแห่งการถือศีลอดเท่าที่ควรอาจจะมีว่าอดอาหารเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะฮะแต่สำหรับถ้าจะบอกว่าจะถือสินอดให้เขาตื่นขึ้นมาสัก8โมง9โมง10โมงกินข้าวไปเริ่มฝึกนะฮะอันนี้ฝึกถือสินอดเนี่ยจะเริ่ม10โมงเริ่ม8โมงแล้วแต่แต่ละคนเริ่มตอนนี้นะแล้วไปละสินอดพร้อมใครครับพร้อมผู้ใหญ่ไม่มีทางเลือกว่าคุณจะละสินอดก่อนหรือเวลาตามอัธยาศัยไม่ได้ต้องอดจนกระทั่งผู้ใหญ่เนี่ยพร้อมละสินอดตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นการฝึกมากกว่าเพราะประเด็นมันคือตรงได้เวลาประเด็นไม่ได้ตรงตอนรับประทานอาหารซูโฮสใช่ไหมฮะนั่นแสดงว่าการถือสินอดเนี่ยมันช่วยให้เราเป็นคนที่อะไรฮะประสบความสำเร็จใช่ไหมฮะพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกถือสินอดเมื่อกี้ผมเอางานวิจัยของตะวันตกมานะฮะหรือว่างานที่เขาเป็นทำเป็นสถิติเนี่ยคนที่อดทนไม่กินมัชเมลโล่ขนมเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยวิจัยแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็นับอะไรภาษาอะไรกับชีวิตของผู้ศรัทธาดังนั้นการถือสินอดได้มาซึ่งตักวาถูกไหมฮะตักวาต่อเหรอแล้วเราบอกตักวานี่มีประโยชน์ยังไงฮะตอนต้นของซูเราะห์บะเกาะเราะห์ซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีคัมภีร์เล่มนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆในนั้นฮูดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำสำหรับใครครับผู้มีตักวาแสดงว่ากระบวนการการถือสินอดเนี่ยเป็นกระบวนการสร้างตักวาเพื่อให้เราหรือผู้มีตักวาเนี่ยไปรับอัลกุรอานดังนั้นเนี่ยมันไม่จบแค่การถือสินอดแต่มันจบที่กุรอานถือสินอดเสร็จแล้วอัลลอฮ์จึงไม่ต้องการให้บ่าวเนี่ยทิ้งอาหารทิ้งเครื่องดื่มของเขาท่านนบีบอกว่าอะไรนะฮะมัลลัมยะดะกอละซุรวัลอะมัลบิฮิฟะไลซะลิลลาฮิฮาจะตุนฟีอัยยะดะอฏออามะฮูวะชะรอบะอัลเลาะห์ไม่ต้องการที่จะให้เขาทิ้งอาหารเครื่องดื่มตราบใดที่เขาไม่ทิ้งคำพูดไร้สาระการกระทำที่ไม่เป็นประโยชน์แสดงว่าที่อัลเลาะห์ต้องการคืออะไรฮะตักวานี่คือจุดสำคัญและตักวาทำไมฮะเพื่อบ่าวจะได้ฮุดัลลิลมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนี้เป็นทางนำสำหรับบรรดาผู้ตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์และลักษณะของผู้ตักวาเนี่ย5ประการอัลเลาะห์บอกตอนต้นของซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะฮะสรุปสุดท้ายนี่คือลักษณะของผู้ตักวา5ประการอัลเลาะห์สรุปตอนท้ายเนี่ยว่าอูลาอิกะอะลาฮุดัมมิรร็อบบิฮิมคนเหล่านี้คือคนที่อยู่บนทางนำของพระเจ้าพวกเขาว่าอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮุและคือคนที่ประสบความสำเร็จเห็นไหมฮะแสดงว่าอดอาหารสร้างตักวาตักวาได้ทางนำจากกุรอานและกุรอานจะนำมาซึ่งความสำเร็จนั่นหมายถึงว่าเนี่ยงานวิจัยของตะวันตกที่เขาบอกว่าอดอาหารอดขนมเนี่ยนะฮะทำให้คนชี้คนประสบความสำเร็จนั่นแสดงว่ามุสลิมเนี่ยเราได้รับประโยชน์มากจากการถือศีลอดอัลเลาะห์ต้องการให้เรามีบุคลิกของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นเองประสบความสำเร็จไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้นะฮะประสบความสำเร็จในโลกหน้าเมื่อกี้นำเสนอกับพี่น้องว่าคนเนี่ยยิ่งมีวิสัยทัศน์ไกลเท่าไหร่อันนี้แค่15นาทีและคนที่สามารถที่จะอดบางคนบอกว่าฉันต้อง
่านหนังสือแล้วถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษานะฮะอดทนคนอื่นเข้าไปเล่นกันไปเที่ยวกันแต่ฉันอดทนอ่านหนังสือตั้งใจค้นคว้าฝึกประสบการณ์อะไรต่างๆแน่นอนพี่น้องคิดว่าผลลัพธ์มันจะต่างกันต่างกันแน่นอนหรือจะเหมือนกันฮะเป็นไปไม่ได้แม้จะเป็นการทำงานเป็นความขยันในด้านอื่นก็ตามใครก็ตามที่สะสมคือการสะสมความดีหรือการสะสมการสร้างตัวเองเนี่ยนะฮะหรือว่าพัฒนาตนเองเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในบัดดลหรือว่าเปลี่ยนไปแบบรวดเร็วเปล่าแต่มันเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปเรื่อยๆแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็การอ่านหนังสือฮะคนที่บอกฉันต้องอ่านหนังสือทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงชีวิตของคนที่เขาเอาใจใส่กับหนังสือแบบนี้ตลอดเวลาต้องมีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงวันแรกต่างไหมฮะคนนี้เล่นคนนี้อ่านหนังสือคนนี้ทำสิ่งไร้สาระคนนี้อ่านหนังสือวันแรกจะไม่ต่างวันที่สองก็ยังไม่ต่างวันที่สามก็อาจจะต่างนิดหน่อยนิดหน่อยไปเรื่อยๆแต่ถ้าปีนึงแหละฮะต่างชั่วโมงนะฮะอ่านหนังสือชั่วโมงนึงคนนี้ไม่อ่านคนนี้อ่านปีนึงต่างไหมครับโอ้โหเริ่มต่างแล้ว365วันถ้าตามสุริยคติ365วันหรือ365ชั่วโมงกับอีกคนนึงไงฮะ365ชั่วโมงที่ไม่ได้อ่านเริ่มต่างแล้ว10ปีอะฮะนั่นแสดงว่าความการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหรือการสะสมเสบียงนะฮะเพื่อกลับไปหาอัลเลาะห์มันทีละเล็กทีละน้อยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกอันนี้หลักสูตรความสำเร็จนะฮะแล้วก็เป็นหลักสูตรที่เราจะกลับไปหาอัลเลาะห์การเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ตลอดเวลาคอยรุลอามันอัดดุวะมูฮาการงานที่أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل การงานที่เป็นที่รักนะที่อัลลอฮ์มากที่สุดคืออะไรฮะคือการงานที่ทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามทีละน้อยทีละน้อยแต่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับดังชีวิตของผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่ผมนำเสนอว่าทุกชีวิตต้องลิ้มรสแห่งความตายใช่ไหมอันนี้คือธรรมชาติหนึ่งที่ว่าแปลกอีกมุมหนึ่งข้อที่สองเนี่ยข้อที่สองแล้วว่าทุกชีวิตจะศรัทธาปฏิเสธเนี่ยลิ้มรสแห่งความตายแต่อีกมุมหนึ่งก็คือแต่ไม่มีสักชีวิตหนึ่งที่จะรู้ว่าตนเองเนี่ยตายเมื่อไหร่อันนี้มันเป็นแบบว่าย้อนแย้งกันมากเป็นสิ่งที่ถ้าเราคิดมันแปลกมากนะฮะทุกคนเนี่ยรู้ว่าตนเองต้องเสียชีวิตแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่รู้ว่าจะเสียชีวิตเมื่อไหร่แสดงว่าชีวิตของเราและการตายของเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของใครครับของอัลลอฮ์อันนี้หลักฐานชัดเจนเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้เลือกใช่ไหมฮะตอนเกิดมาเลือกไหมฮะไม่ได้เลือกมาแล้วชื่อเราก็ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกอะไรทั้งสิ้นพ่อแม่ก็ไม่ได้เลือกพ่อแม่เองก็ไม่ได้เลือกว่าต้องลูกคนนี้คนนั้นเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วใครเลือกอะฮะมันต้องมีใครฮะอัลลอฮ์เป็นผู้เลือกแน่นอนคือมันไม่มีใครตอบว่ามันจะฟุกเกิดมาเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์เป็นคนเลือกแสดงว่านี่คือการคัดเลือกของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลือกให้เราเกิดจากพ่อคนนี้แม่คนนี้เกิดอยู่ในตระกูลนี้เกิดอยู่ในชุมชนนี้เกิดอยู่ในประเทศนี้นะมุสลิมเนี่ยจึงเป็นคนที่พอใจพ่อแม่พอใจเกิดพูดได้เต็มปากว่าภูมิใจที่เกิดเป็นไทยถูกไหมฮะทำไมฮะไม่ได้ภูมิใจแบบไม่มีเหตุผลแต่ภูมิใจเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดมาเป็นคนไทยเกิดมาอยู่พ่อแม่คนนี้อยู่ในที่บ้านที่ใดก็ตามนะเราพอใจเราดีตูบิลลาฮิร็อบบะนั้นแสดงว่าการเกิดการตายเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์การเกิดการมีชีวิตการตายเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ในขณะเดียวกันเกิดไม่มีใครทุกชีวิตไม่มีชีวิตใดเนี่ยที่จะไม่ริ้นรสแห่งความตายและขณะเดียวกันก็ไม่มีชีวิตใดที่ล่วงรู้ว่าชีวิตตนเองจะเสียชีวิตที่ใดแล้วก็เมื่อไหร่ซึ่งสองส่วนนี้เนี่ยมันทำให้เราต้องยอมจำนนต่ออัลลอฮ์กุลลูนัฟซินซายกอตุนเมาทุกชีวิตลิ้มรสแห่งความตายเนี่ยเป็นประโยชน์ใช่ไหมฮะเป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์เองความตายเนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์เพื่อจะได้รับการตอบแทนเนี่ยผมเอาคำพูดของอิหม่ามอิบนุกอยยิมเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามมากท่านได้พูดเอาไว้คืออัลลอฮ์เนี่ยถ้าเราพิจารณาตัวเราเองเดียวนะฮะหรือโลกนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้เพิ่มตลอดพี่น้องลองดูโลกนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้เพิ่มพูนตลอดไม่มีลดนะฮะทรัพยากรธรรมชาติอะไรต่างๆเทคโนโลยีมีพัดลมสมัยก่อนมีพัดลมไหมฮะ
อัลลอฮ์ให้แบบว่ามนุษย์เนี่ยตลอดจนกระทั่งมีคนบอกว่าคนทั่วๆไปปัจจุบันนี้นะไอ้อย่างคนในเมืองคนอะไรต่างๆเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่าราชาสมัยก่อนผู้นำสมัยก่อนเนี่ยจริงไหมฮะหมายถึงว่าชีวิตในดุนยานี้นะหมายถึงอำนวยความสะดวกเนี่ยสมัยก่อนนี่กว่าจะมีรถสักคันกว่าจะเดินทางสักทีนึงมันแม้ว่าจะเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยขนาดไหนก็ตามถูกไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหง่ายจะไปไหนอะฮะแล้วไม่แพงเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เครื่องบินเนี่ยถูกมากจะเดินทางไปไหนมาไหนแสดงว่าตั้งแต่อัลเลาะห์สร้างมาอัลเลาะห์ให้ตลอดให้เพิ่มให้เพิ่มเพิ่มพูนตลอดและมนุษย์ก็ค้นพบสิ่งที่มันอำนวยความสะดวกง่ายดายรวดเร็วอะไรต่างๆนั่นแสดงว่าองค์รวมของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยอัลเลาะห์เพิ่มพูนให้ตลอดไม่มีลดให้แล้วให้อีกเพิ่มตลอดมนุษย์ก็ขออีกก็อัลเลาะห์ให้อีกแล้วสัญญาว่าให้ทุกอย่างวะอาตากุมมินกุลลิมาซะอัลตุมูอัลเลาะห์สัญญาว่าพระองค์จะให้พวกเจ้าทุกอย่างแล้วให้แล้วเราก็ให้เลยไมเนี่ยตอนก่อนมีไมมีไมไหมฮะไม่มีไมแต่ตอนมีไมแล้วจะไม่มีแล้วฮะก็คืออัลลอฮ์ก็ให้มีดีขึ้นกว่าเดิมด้วยกล้องอะไรต่างๆเทคโนโลยีใช่ไหมฮะแต่มนุษย์บางส่วนอาจจะสร้างความเสียหายแต่ที่อัลลอฮ์ให้นะครับให้มาแล้วเนี่ยให้เลยไฟเนี่ยโอเคคนที่จะค้นพบอาจจะไม่ใช่มุสลิมโทมัสเอดิสันอะไรต่างๆเราพอให้มาแล้วปุ๊บมนุษย์ทุกคนก็ได้รับประโยชน์ทั่วหน้าไม่ได้ว่าให้บางคนไม่ให้บางคนนะครับนี่คือความโปรดปรานอันกว้างขวางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของเราเช่นเดียวกันอิหม่ามอิบนุกอยยิมได้พูดถึงชีวิตที่มีการเพิ่มพูนตลอดถ้าคิดตามเราเกิดมาเนี่ยจากศูนย์ใช่ไหมฮะในซูเราะห์อินซานซูเราะห์มนุษย์อัลลอฮ์ตั้งคำถามเด็ดมากฮัลอาตาอะลัลอินซานฮีนุมมินัดดะฮรีลัมยะกุนชัยอันมะซกูรอมีไหมอัลลอฮ์ถามฮัลมีหรือเปล่าอาตาแปลว่ามาถึงอะลัลอินซานผ่านชีวิตมนุษย์ผ่านมนุษย์มาเนี่ยอะไรผ่านมนุษย์มาฮะฮีนุนมินัดดาริช่วงเวลาหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลัมยะกุนชัยอันมัซกูรอตัวเขาเองเนี่ยตัวเราเองถ้าเรากลับไปพิจารณานะฮะมีไหมช่วงเวลาหนึ่งที่เราไม่เคยเป็นใครที่ถูกกล่าวถึงมาก่อนมีไหมฮะโนเนมมีไหมฮะอ่ะแต่เราต้องดูอายุเท่าไหร่ถ้าสมมติอายุ50ปีใช่ไหมฮะย้อนไป51ปีที่แล้วมีไหมนายคนนั้นนายคนนี้มีไหมฮะคืออัลลอฮ์ตั้งคำถามที่แบบโดนมาแล้วสุรอะไรไหมฮะสุรตุลอินซานสุรมนุษย์แล้วเราก็ถามมนุษย์ท่านอัตาลันอินซานให้นุมมินัดดาริลามยาคุณใช้อันมัตคุรอมนุษย์เนี่ยเวลาเกิดมาตะกับบดยิงทั้งนั้นที่ไม่เคยเป็นอะไรหรือเคยเป็นอสุจิก่อนหน้าเป็นอสุจิก็ไม่เป็นอะไรเลยถูกไหมฮะและในกุญชัยอันมัซคูรอไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วอัลลอฮ์สร้างเข้ามาเริ่มเติบโตเด็กๆนี่ก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะโตขึ้นมานิดหน่อยก็รู้นั่นรู้นี่เรียนรู้ไปเรื่อยๆนิดหน่อยพอเริ่มมีสติปัญญามากขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมาอะไรฮะวันดีคืนดีไม่มีพระเจ้าเอ้ามันมาเจ้าเองเนี่ยไม่มีถ้าเราบอกว่าเราไม่มีน่าจะเหมาะสมกว่าใช่ไหมฮะแต่มนุษย์อยู่ดีตัวเองเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมฮะแล้ววันดีคืนดีเหมือนก็ลืมตามาได้ไม่เท่าไหร่พูดได้นิดหน่อยคิดได้นิดหน่อยมาบอกว่าไม่มีพระเจ้าเฮ้ยใจเย็นได้ไหมคือพิจารณาไตรตรองใคร่ควรมองตัวเองก่อนอย่าพึ่งมองตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเรามาอย่างไรอะไรยังไงคือทำความเข้าใจกับชีวิตของตนเองก่อนไม่ใช่รีบหรือว่าด่วนตัดสินว่าโลกนี้ปราศจากหรือไม่มีพระเจ้าอะไรต่างๆนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะจึงตั้งคำถามเนี่ยฮะมีไหมช่วงเวลาหนึ่งที่เราไม่เคยเป็นอะไรที่ถูกรู้จักมาก่อนพ่อแม่อย่าว่าแต่ใครนะช่วงที่พ่อแม่เราแต่งงานเนี่ยตั้งชื่อเรายังไงยังไม่รู้จักชื่อลูกสักคนพ่อแม่บางคนอาจจะตั้งชื่อลูกไว้ก่อนแต่น้อยนะฮะไม่รู้จักชื่อลูกสักคนเราไม่มีใครเป็นโนเนมอะฮะเรียกแต่โนเนมแต่ใครรู้ครับอัลลอฮ์รู้แล้วเราจะเกิดอัลลอฮ์รู้แล้วและอัลลอฮ์เนี่ยไม่คือให้เราเป็นที่ถูกกล่าวถึงให้เกียรติกับเราเนี่ยเป็นที่ถูกกล่าวคือลามียะกุนชัยอันมัซกูรอถูกกล่าวถึงพ่อแม่เรียกนายคนนี้นายคนนั้นเรียกลูกชื่อเราเองเนี่ยนะฮะนี่คือเกียรติที่อัลเลาะห์ให้กลายเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์แต่ตัวตนเพื่อที่จะรู้จักกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิหม่ามอิบนุกอยยิมบอกว่าเราเนี่ยศูนย์เริ่มศูนย์นะฮะอยู่ในท้องของมารดาเนี่ยพ่อแม่ไม่เคยเห็นหน้าที่ซ้ําไปอัลเลาะห์รู้แล้วนะฮะพ่อแม่ไม่เคยเห็นหน้าบางทียังไม่ตั้งชื่อส่วนใหญ่ไปตั้งชื่อใกล้ๆคลอดหรือบางทีคลอดแล้วอยู่ในครรภ์เนี่ยพ่อแม่ไม่เคยเห็นหน้าแต่รักไปแล้วอัลเลาะห์สร้างให้แม่โดยเฉพาะนะครับรักลูกก่อนที่จะเห็นหน้าลูกเป็นยังไงไม่รู้รักลูกคุยกับลูกยังไม่รู้เลยว่าเป็นหน้าเป็นยังไงแต่อัลเลาะห์รู้เรียบร้อยนะฮะ
ช่วงนั้นเนี่ยอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยอยู่ในครรภ์มารดามีอาหารเนี่ยสายสะดือแม่อย่างเดียวมีอาหารอื่นไหมฮะไม่มีแล้วสายสะดือแม่ไปสร้างที่ไหนฮะหมอไปสร้างไหมฮะบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณพ่ออย่าเพิ่งตั้งครรภ์นะคุณแม่อย่าเพิ่งตั้งครรภ์นะเดี๋ยวเอาอาหารให้ลูกก่อนเอาสายสะดือไปใส่ก่อนต้องใส่ไหมฮะไม่อัตโนมัติเรียบร้อยทุกคนแบบนี้อัลลอฮ์สร้างระบบเดียวกันมนุษย์นะฮะระบบเดียวกันหมดสายสะดือคืออัตโนมัติอัลลอฮ์สร้างไม่ต้องเอาเครื่องมืออะไรเข้าไปเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเวลาคนจะกินอาหารพี่น้องลองดูนะฮะเวลาคนอาจจะชราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยกินอาหารแล้วก็สงสารนะฮะขออัลลอฮ์ได้รักษาคนป่วยของพวกเราและคนป่วยของพี่น้องมุสลิมทั้งหมดนะฮะแล้วก็ได้ให้เห็นว่าโอ้โหความเมตตารอให้อาหารปกติแล้วเด็กอะฮะเด็กเกิดมากินยังไงฮะสายสะดือสายสะดือเหมือนกับสายอาหารที่ใส่เข้าไปฮะบางทีบางคนกินไม่ได้เด็กนี่กินไม่ได้ไม่รู้เรื่องฮะเราก็ให้สายสะดือเนี่ยกินโดยตรงแม่ก็ต้องเลือกอาหารกินอย่างดีๆอาหารช่วงแรกมีแค่ช่องทางเดียวสายสะดือถูกไหมฮะตั้งครรภ์9เดือนคลอดออกมาแล้วช่วงคลอดเนี่ยช่วงคลอดต้องทำอะไรฮะสายสะดือตัดไหมฮะถ้าตัดนี่อาหารหมดเลยนะฮะมีช่องทางเดียวตัดไหมฮะตัดไหมฮะมีแม่คนไหนบอกว่าหมอไม่ต้องตัดได้ไหมลูกกำลังกินข้าวไม่มีใครบอกเขารู้ธรรมชาติของมนุษย์รู้ว่าเดี๋ยวมีอาหารมีไหมฮะไม่เคยกินทางอื่นนะฮะก่อนที่เราจะคลอดออกมาเคยกินทางอื่นไหมฮะไม่เคยกินทางอื่นแต่มั่นใจมีอัลลอฮ์ให้อยู่แล้วอัลลอฮ์ไม่ทิ้งอัลลอฮ์สร้างมาสร้างมนุษย์มาแล้วก็มุสลิมไม่ใช่มุสลิมคนดีทุกคนอัลลอฮ์ให้บริโภคหมดแล้วอิมามอิบนุกอยยิมบอกว่าจากหนึ่งช่องทางตัดสายสะดือมั่นใจมากและมีกินเหรอครับมีทางไหนฮะทางปากจากหนึ่งอิหม่ามมุกีบอกว่าเป็นน้ำนมของคุณแม่เนี่ย2ฝั่งที่จะให้ลูกดื่ม1เป็น2ใช่มั้ยฮะอ่ะ2แล้วนะฮะดื่มนมไป6เดือนหรือว่า2ปีเนี่ยครบแปลว่าตามที่อัลเลาะห์ได้บอกนะฮะวัลวาลิดาตุยุรดิอานะเอาลาดะฮุนนะฮาวไลนิกามีอะไร2ปีนี่ดีที่สุด2ปีแล้วหย่านมแม่อะไรฮะต้องให้ลูกหย่านมมั้ยฮะมีพ่อแม่คนไหนกลัวหรือพ่อบอกว่าเอ้ยหย่าเลยเดี๋ยวไม่มีอาหารกินไม่กลัวมีอย่างอื่นอีกหย่านมแล้วมีอย่างอื่นใช่ไหมฮะเพราะเด็กๆนี่กินอย่างอื่นได้ไหมฮะแรกๆเกิดมาเอาน้ำนี่เป็นไงฮะอะไรนะมะนาวสดกินไม่ได้มีบางคนเนี่ยเอาโค้กไปให้เด็กกินเนี่ยเสียชีวิตเลยนะฮะเพราะเด็กนี่กระเพาะเขาไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะก็ต้องกินน้ำนมนี่มีสารอาหารที่ครบถ้วนดีที่สุดทางการแพทย์ยืนยันแล้วเอามาจากไหนฮะผลิตจากโรงงานเลยฮะโรงงานแม่เนี่ยแหละพี่น้องรู้ไหมฮะน้ำนมของแม่เนี่ยมาจากเลือดประจำเดือนเลือดประจำเดือนที่ช่วงนั้นเนี่ยช่วงแรกๆจะหยุดอาหารของลูกเนี่ยก็ที่สตรีตั้งครรภ์แล้วไม่มีประจำเดือนเพราะอะไรฮะประจำเดือนกลายไปเป็นอาหารน้ำนมก็เช่นเดียวกันช่วงนี้คลอดออกมาแล้วช่วงแรกๆจะไม่มีประจำเดือนเนื่องจากผลิตอาหารให้กับลูกและกลายเป็นอาหารที่อะไรครับอาหารที่ประเสริฐที่สุดในโลกอาหารที่ประเสริฐที่สุดในโลกอันนี้ผมกำลังไล่นะฮะอ่ะดื่มนมยานมมีอะไรฮะอุลามะอิหม่ามอิบนุกอยยิมบอกว่าจาก2เป็นอะไรฮะเป็น4ยานมแล้วอัลเลาะห์ให้ริสกีเพิ่มอีก4นี่คือ1คือน้ำทั่วๆไปที่ดื่มนะฮะ2คือนมอื่นๆนมสัตว์นมอะไรต่างๆนมวัวนมแพะนะฮะ3พืชและ4คือสัตว์พอเด็กเริ่มโตใช่มั้ยฮะจาก2เป็น4และหลังจากนั้นจะเสียชีวิตถูกตัดขาดจาก4เป็นอะไรฮะจาก4เป็นอะไรฮะเป็น2จาก4ก็ต้องเป็น8เพราะเมื่อกี้1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8อิมามอิบนุกอยยิมบอกว่าแล้ว8นี่คืออะไรเอ่ย8นี่คือประตูสวรรค์มี8บานอัลเลาะห์แต่ต้องศรัทธาต่อร้องไงฮะแต่ก่อนที่จะข้ามประตูนี้ไปเนี่ยประตูแห่งความตายไปเนี่ยนี่กำลังพูดเตรียมตัวเพื่อชีวิตหลังความตายใช่มั้ยฮะคืออาหารอัลเลาะห์คือเราอย่ากังวลว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลจะให้อัลลอฮ์ไม่มีให้น้อยลงอะฮะมีแต่ให้เพิ่มขึ้นถูกไหมฮะนี่กำลังจะพูดถึงประเด็นนี้แต่ประเด็นคือเราพร้อมหรือเปล่าที่จะรับความดีจากอัลลอฮ์นี่คือประเด็นพออัลลอฮ์เนี่ยเชิญชวนเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮ์ใช่ไหมฮะอีดีนัสซีรอตุลมุสกีบังคับโอ้บังคับเนี่ยพี่น้องอย่าคิดว่าเหมือนกับที่มนุษย์บังคับนะฮะเอาทำงานถ้าสมมติว่าใช้คนงานให้ทำงานในจ้างหรือสมัยก่อนเป็นทาสเอาทำงานคนที่บังคับคนเนี่ยเนื่องจากคนที่บังคับได้รับประโยชน์
ถูกไหมฮะแต่ที่อัลลอฮ์บังคับบ่าวให้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อยู่ในหนทางซิรอตุลมุสตะกีมอันเที่ยงตรงของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่อัลลอฮ์ได้รับประโยชน์แต่เนื่องจากบ่าวเองจะได้รับประโยชน์อัลลอฮ์จึงบังคับบังคับอะไรฮะบังคับให้คุณต้องรับประโยชน์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นพระเจ้าที่เมตตาใช่ไหมฮะอัรเราะห์มานุรเราะฮีมเป็นพระเจ้าที่มีความเมตตาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบังคับแล้วเราอินนะฮูกานะซอลูมันญะฮูละมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์บอกแต่มนุษย์อธรรมต่อตัวเองไม่ชอบชอบที่จะทําร้ายตัวเองไม่ชอบรับประโยชน์ยะฮูละแล้วก็เขลาอีกไม่รู้อีกว่านี่คือประโยชน์เพราะอะไรฮะซิรอตุลมุสตะกีมคืออะไรฮะอัลลอฮ์อธิบายอีกทีนะซิรอตุลมุสตะกีมซิรอตัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมคือหนทางของผู้ที่อัลลอฮ์พระองค์ท่านเนี่ยได้เคยเมตตาโปรดปรานแก่พวกเขามาแล้วแสดงว่าหนทางดีไม่ดีฮะหนทางมีแต่ความดีดังนั้นเนี่ยก่อนจะเปลี่ยนจาก4ตอนนี้ทุกคนเนี่ยอยู่4ใช่ไหมฮะรับ4ปัจจัยยังชีพเนี่ย4ทางน้ำน้ำนมพืชสัตว์เราก็กินกันแบบนี้ทำดุลิลละแต่ก่อนจะเปลี่ยนจาก4ชีพปัจจัยยังชีพตรงนี้ใช่ไหมฮะจะเปลี่ยนไปเป็น8ประตูสวรรค์เนี่ยต้องยืนยันก่อนว่าเราพร้อมที่จะรับความดีจากอัลลอฮ์เด็กเนี่ยยังไม่มุกันลัฟยังไม่ถูกบังคับว่าจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ต้องทำความดีต้องทำอิบาดะห์อัลลอฮ์ยังไม่เอาเรื่องนะฮะดังนั้นอัลลอฮ์ก็ให้จาก1เป็น2จาก2เป็น4ใช่มั้ยฮะแต่จาก4แล้วเนี่ยอันนี้รู้เรื่องแล้วใช่มั้ยฮะจาก4เจนเป็น8เอาหรือไม่เอาเลือกหรือไม่เลือกแล้วแต่อัลลอฮ์ให้สิทธิ์ในการที่จะเลือกว่าพร้อมจะรับความดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อเนื่องหรือเปล่าแล้วอัลลอฮ์ต้องการจะให้รับความดีจากพระองค์อย่างต่อเนื่องแต่มนุษย์เนี่ยบางทีปฏิเสธหรือว่าไม่ยอมที่จะรับความดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นนี่คือชีวิตที่มีแต่เพิ่มพูนที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่พระองค์สร้างทุกชีวิตมาเนี่ยให้ลิ้มรสแห่งความตายเนี่ยเพื่ออะไรฮะผมจะความตายไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะฮะเหมือนกับที่เขาจะมีคำคมเกี่ยวกับความสำเร็จล้มเหลวความล้มเหลวไม่ใช่สเตตัสถาวรนอกจากเราจะล้มเลิกอะไรอย่างนี้นะฮะแต่มันเป็นเพียงแค่สเตตัสชั่วคราวแล้วก็จะเปลี่ยนไปสู่ความสำเร็จแต่ผมก็จะใช้คำนี้เหมือนกันว่าการเสียชีวิตหรือการตายเนี่ยไม่ใช่สถานะถาวรของมนุษย์แต่การมีชีวิตในโลกหน้าต่างหากคือสถานะหรือสถานภาพอันถาวรของมนุษยชาติทั้งหมดดังนั้นทุกชีวิตที่ล้มลิ้มรสแห่งความตายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราตายเนี่ยคือการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนจากอะไรเหมือนกับที่ถ้าเอาคำความเข้าใจหรือการใคร่ควรวญของอิหม่ามอิบนุกอยยิมมานะฮะเหมือนกับที่เราต้องตัดสายสะดือฮะเห็นภาพไหมฮะต้องตัดสายสะดือเนี่ยเพื่อไปอะไรฮะไปเพิ่มช่องทางในความสุขในการรับดื่มนมของแม่อันนี้มีความสุขมากขึ้นใช่ไหมฮะจากน้ำนมแล้วเนี่ยไปกินอาหารอื่นๆมากมายที่เราสร้างมาให้กับมนุษยชาติทั้งหลายใช่ไหมฮะจาก2ไปเป็น4และจาก4ที่เราจะหยุดในดุนยาจะไม่กินแล้วใช่ไหมฮะถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเป็น8นั้นแสดงว่าการสร้างความตายมาเนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับมนุษยชาติถ้าไม่ตายเลยบางคนก็คือเครียดนะฮะการตายเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ได้ให้เราปรารถนาอยากที่จะเสียชีวิตเปล่ามุสลิมเนี่ยอยู่ตรงกลางบางคนคือต้องการจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลมีอย่างที่อัลเลาะห์ได้กล่าวบรรดาพวกยะฮูดต่างๆนะฮะจะอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีอะไรเงี้ยฮะแต่บางคนก็อันนี้คือสุดตรงอยู่ในโลกนี้ตลอดกับอีกคนนึงที่เราเรียกว่าคิดสั้นนะคิดสั้นนี่คืออยากจะตายเลยแต่มุสลิมไม่ฮะมุสลิมบอกว่าการตายเป็นหน้าที่ของอัลเลาะห์เราอยากจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอยากจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อสะสมความดีและถ้าหากอัลลอฮ์เก็บชีวิตเป็นไงฮะก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราจึงบอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจูนดังนั้นประโยชน์ที่อัลลอฮ์บอกว่าทุกชีวิตริมรถแห่งความตายเนี่ยดีเนื่องจากเป็นโอกาสที่เราจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าไม่มีการตายก็ไม่มีสวรรค์ใช่ไหมฮะแต่อันนี้เป็นอัลลอฮ์กำหนดแล้วต้องมีการเสียชีวิตกุลูนัฟซินดะอิกอตุลเมาและเช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งคือการที่เราไม่ทราบว่าจะเสียชีวิตเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นประโยชน์สำหรับเราเหมือนกันประโยชน์ยังไงฮะประโยชน์เพื่อเราจะได้เตรียมตัวตลอดเวลาในการที่จะพบกับอัลลอฮ์ในการที่จะเสียชีวิตกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยดังนั้นมุสลิมเนี่ยเคล็ดลับต่อไปนี้นะครับที่ผมจะ
นำเสนอกับพี่น้อยอินชาอัลเลาะห์จริงๆเนื้อหาจะเยอะนะฮะแต่ว่าไม่เกิน4ทุ่มเพราะพรุ่งนี้จะเดินทางไปสตูลนะฮะแต่เช้าแต่อินชาอัลเลาะห์ช่วงท้ายจะเปิดโอกาสพี่น้องสักถามสัก15นาทีนะครับมุสลิมจึงได้ประโยชน์หรือว่ามีโอกาสมากกว่าผู้อื่นจริงๆอัลเลาะห์เนี่ยให้ทุกคนมีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลนี้นะฮะแต่ไม่คนส่วนใหญ่ไม่ขอบคุณคนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักในข้อมูลเหล่านี้คือในกุรอาน มีการตายมีการเสียชีวิตมีการตายมีการมีชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์บอกชัดเจนเป้าหมายที่มีตายมีเกิดเนี่ยเพื่ออะไรอัลลอฮีคอลกอลเมาอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างความตายวัลฮายะการมีชีวิตลียะบลูอะกุมนี่คือเป้าหมายเพื่อทดสอบพวกเจ้าไอยูกุมอัซนุอามาลาว่าใครจะมีการงานดีเยี่ยมที่สุดแสดงว่าเราเข้าใจมีการตายมีการมีชีวิตเพื่ออะไรทำไมเราต้องสร้างแบบนี้เพื่อทดสอบเป็นบททดสอบทดสอบว่าเราจะปฏิบัติในชีวิตหรือการมีชีวิตในอย่างไรดังนั้นในมุมของผู้ศรัทธาเนี่ยจึงเข้าใจว่าการตายและการมีชีวิตมี2ครั้งอย่างละ2ครั้งผมจะลากเส้นนะครับก่อนเราจะเกิดมาเนี่ยเส้นจากฝั่งนี้นะก่อนเราจะเกิดมาเนี่ยก่อนเกิดอินฟินิตี้ใช่ไหมฮะก่อนเกิดนี่เวลาเมื่อไหร่ฮะไม่รู้ยาวนานนับไม่ได้ถูกไหมฮะนั่นแหละเขาเรียกว่าการตายครั้งแรกการตายผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยจะยอมรับข้อมูลนี้หลังจากพิสูจน์ได้พวกบางทีคือวิทยาศาสตร์นะฮะต้องรอการพิสูจน์มุสลิมไม่ได้ปฏิเสธวิทยาศาสตร์แต่กำลังบอกว่าวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่มนุษย์บรรลุถึงขณะนั้นความรู้ที่มนุษย์บรรลุถึงขณะนั้นบางทีเนี่ยสมมติว่ายุคก่อนพันปีเนี่ยมนุษย์ยังไม่ค้นพบเกี่ยวกับอะไรฮะสัตว์ในคันมันดาแต่มุสลิมอ่านซูเราะห์อัลมุมินูนที่อัลเลาะห์พูดถึงสัตว์เอมบริโอคัพพะวิทยาในคันมันดาเจริญเติบโตของทารกเนี่ยตั้งแต่แรกๆแล้วอัลเลาะห์กล่าวถึงว่าเจริญเติบโตอย่างไรเป็นขั้นตอนถ้าคนที่ปฏิเสธสมัยนั้นเขาจะบอกว่าต้องพิสูจน์ได้ก่อนแต่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันเพิ่งมาค้นพบไม่กี่ร้อยปีเนี่ยหรืออาจจะไม่ถึง100ปีด้วยซ้ำว่าสัตว์ทารกคันมันดาเนี่ยเป็นอย่างไรเขาเพิ่งมาศรัทธามีชีวิตทันมั้ยฮะ 1,000 ปีที่แล้วตายก่อนเสียชีวิตก่อนแต่นั้นมุสลิมเนี่ยไม่เอาวิทยาศาสตร์เป็นเกณฑ์เพราะวิทยาศาสตร์คือความรู้ที่มนุษย์เพิ่งค้นพบในแต่ละช่วงเวลาของเวลาทั้งหมดที่อัลเลาะห์ให้มาเช่นเดียวกันการที่จะบอกว่าฉันไม่รู้ข้อมูลว่ามนุษย์เสียชีวิต2ครั้งและตาย2ครั้งเดี๋ยวผมจะอธิบายนะฮะไม่ใช่ตายแล้วฟื้นนะฮะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่อัลเลาะห์นำเอาคำพูดของผู้ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์มากล่าวให้เราได้รับรู้ผู้ปฏิเสธเขาไม่รู้ข้อมูลตรงนี้จนกว่าเขาจะเสียชีวิตก่อนแต่เรารู้ล่วงหน้าอัลลอฮ์นำมาบอกและเอาคำพูดของผู้ปฏิเสธมาให้เรารู้แต่คำพูดของพวกเขาในโลกน่ะก็รู้พวกเขากล่าวรับบานาพระเจ้าของพวกเรายอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอามัตตานัสนาไตนีวะอัฮยัยตานัสนาไตนีฟะอัตารฟนาบิซุนูบินาโอ้อัลลอฮ์แท้จริงพระองค์ให้พวกเราตาย2ครั้งและมีชีวิต2ครั้งอุลามะก็บอกตาย2ครั้งไงครับเมื่อกี้ที่ผมอธิบายเส้นยาวๆเลยนะฮะก่อนที่เราจะมีชีวิตก่อนที่เราจะเป็นสิ่งใดก็ที่เกิดมาบนโลกนี้นะฮะลามีกุลชัยอันมัซกูรอเกิดมาบนโลกนี้เนี่ยการไม่มีของเรานั่นคือการตายก่อนไม่มีมาก่อนเลยใช่ไหมฮะนั่นคือการตายไม่มีการตายเริ่มเมื่อไหร่ฮะไม่รู้ไม่มีจุดเริ่มใช่ไหมฮะอินฟินิตี้นั่นคือการตายแรกไม่เคยมีมาก่อนเราเคยมีมาก่อนไหมฮะไม่เคยมีหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้มีการเกิดเนี่ยแหละครับการเกิดครั้งแรกการตายครั้งแรกผ่านไปยังครับผ่านไปแล้วนี่คือการเกิดครั้งแรกของเราอยู่ในดุนยานี้ครั้งแรกใช่ไหมฮะต่อไปจะเป็นอะไรฮะการตายครั้งที่2จะเกิดขึ้นก็คือตายของเราในโลกนี้นะฮะเสียชีวิตกลับไปหาอัลลอฮ์นั่นคือการตายครั้งที่2ครบยังครับครบยังฮะครบแล้วเพราะการตาย2ครั้งไงฮะที่ผู้ปฏิเสธจะกล่าวยืนยันในวันกิยามะห์ว่าอัมตะนัสนะตัยอัลลอฮ์ทำให้พวกเราตายแล้ว2ครั้งตายครั้งแรกนู่นไม่เคยมีมาก่อนตายครั้งที่2คืออยู่ในกูโบหรือถูกเผาหรืออะไรก็ตามนะฮะตายครั้งที่2วะฮยัยตะนัสนะตัยและให้เรามีชีวิต2ครั้งครั้งแรกคือตอนนี้กำลังมีชีวิตครั้งแรกใช่ไหมฮะและครั้งที่2ครับหลังจากการตายครั้งที่2ซึ่งการมีชีวิตครั้งที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบอินฟินิตี้เหมือนกันเห็นภาพไหมฮะนี่คือเส้นยาวแสดงว่าชีวิตในดุนยานี้แบบนี้และในกูโบก็แบบนี้แบบสั้นๆแม้ว่าอาจจะยาวก็ตามนะฮะแต่มันจะแบบนี้สั้นๆก่อนหน้านี้การตายช่วงนี้ขณะที่เราอยู่นี่คือช่วงนี้มีชีวิตแล้วก็จะตายอยู่ในกูโบแบบนี้ระยะหนึ่งใช่ไหมฮะและหลังจากนี้เนี่ยนั่นคือการมีชีวิตตลอดกาลข้อมูลแบบนี้เนี่ยนะมีที่ไหนไหมฮะไม่มีที่ไหนนอกจากในอัลกุรอาน
คนปฏิเสธไม่รู้ไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์หวงเปล่าแต่เขาไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ชีวิตของเขาเองนะครับนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกแล้วเราก็บอกเป้าหมายชีวิตหรือความตายที่เราสร้างมาเนี่ยลิยาบลูอะกุมเพื่อทดสอบพวกเจ้าว่าใครจะมีการงานที่ดียิ่งดังนั้นเราการที่เรามีเป้าหมายเป็นการตายหรือการเสียชีวิตหรือการกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยช่วยให้ชีวิตของเราการดำเนินชีวิตเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นพี่น้องสังเกตดูนะครับทุกระดับจะเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนจะเป็นผู้อาวุโสจะเป็นคนชราจะเป็นคนใกล้เสียชีวิตก็ตามทุกช่วงชีวิตมีคุณค่าได้ทั้งสิ้นแต่สำหรับคนที่ไม่ศรัทธาต่อโลกหน้าพี่น้องคิดดูว่าเขาจะชีวิตเขาจะเป็นไงฮะช่วงตอนที่จะนอนเจ็บป่วยอยู่ไม่สบายอยู่เขาไม่รู้จะไปไหนแล้วก็จะมันจะสิ้นหวังมันจะหมดอะไรตายอยากแต่สำหรับผู้ศรัทธาเป็นไงฮะมีความหวังเสมอก็หมดจากโลกนี้ก็เหมือนกับถ้าพี่น้องเอาข้อมูลที่หมั่นอินมุกยิมเอาไปใช้นะฮะดีมากก็บอกว่าอ๋อก็เหมือนกับช่วงที่เราจะหย่านมเอาง่ายๆแต่เสียชีวิตนี่ก็คือมันก็ยากหน่อยเพราะช่วงเปลี่ยนแต่ละขั้นนะฮะตาสายซื้อสายซื้อดื้อก็ยากใช่ไหมฮะจะเปลี่ยนอาหารเนี่ยเปลี่ยนริสกีเนี่ยยากเหนียวแต่สายสะดือยานมนี่บางทีคุณแม่ต้องเอาอะไรนะฮะตะบองเพชรขมๆมาให้มันเด็กไม่อยากที่เขาเข้าใจว่ามันมีแค่นี้มนุษย์ก็เหมือนกันฮะเราจะเปลี่ยนบอระเพชรทำไมให้ตะบองเพชรนะครับจะตำปากก็บอระเพชรทำดีละพอจะจากโลกนี้มันก็แต่ละช่วงใช่ไหมฮะก็ต้องยากแน่นอนแต่มีความหวังไหมครับมีความหวังเพราะความหวังเนี่ยเป็นลักษณะที่ติดตัวกับผู้ศรัทธาตลอดคนไม่ใช่มุสลิมอาจจะมีความหวังแต่การสิ้นหวังไม่ใช่ลักษณะของมุสลิมเด็ดขาดไม่ได้ลักษณะของมุสลิมเด็ดขาดเพราะเราได้บอกวะลาตัยอัสูมิรอฮิลลาพวกท่านอย่าสิ้นหวังความเมตตาของอัลเลาะห์แล้วเราบอกอินนะฮูลายัยอัสูมิรอฮิลลาเพราะจะไม่มีใครสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์อิลลัลกอมุลกาฟิรุนนอกจากกลุ่มคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์แสดงผู้ศรัทธามีความหวังตลอดชีวิตมีคุณค่าตลอดชีวิตที่เราได้ดำเนินอยู่ในโลกที่จะเป็นยังไงผิดพลาดเท่าไหร่มาอัลเลาะห์เลยบอกอายะห์นึงนะฮะชีวิตอาคนบอกว่าฉันไม่เคยเตรียมชีวิตหลังความตายเลยตอนนี้ก็อายุอาจจะมากเพิ่งมาขับตัว40สมมติแบบนี้นะฮะไม่เป็นไรอัลเลาะห์บอกปุ้นไม่ได้บอกเองนะฮะอัลลอฮ์บอกนี่ผมแค่หน้าที่คือตะบลีกนำสารของอัลลอฮ์มานำเสนอกับพี่น้องน้องเคยดูหนังไม่ได้บอกจะให้ดูหนังจีนคืออย่างคนจีนเขาจะเป็นพระราชองค์การเอาองค์การมาอ่านใช่ไหมฮะอ่านนี่จากกษัตริย์เอามาอ่านอันนี้เราก็หน้าที่แบบนี้นะฮะรอซูลหรือบรรดาคนที่นำอัลกุรอานมาเนี่ยคือตะบลีกนำมานำเสนอเป็นคำกล่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดและเราก็จะต้องนำไปกล่าวต่อๆนะฮะยาอิบาดิยัลลาซีนอัสรฟูอะลาอัมฟุซิฮิมโอ้ปวงบ่าวของข้าเนี่ยพี่น้องดูสำนวนเนี่ยสวยมากนะฮะอัลเลาะห์สั่งจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดไม่ได้บอกโอ้ปวงบ่าวของพระองค์ไม่ใช่ให้นบีนำเอาคำพูดแล้วแปลงสรรพนามพี่น้องเข้าใจมั้ยฮะบางทีภาษาอังกฤษเขาจะมีคำสอนแบบนี้ด้วยคือบอกว่าอ๋อนบีนำมาบอกว่าโอ้บ่าวของอัลเลาะห์ทั้งหลายไม่ได้พูดสำนวนนี้แต่บอกว่าโอ้ปวงบ่าวของข้าเหมือนกับเป็นการสนทนาโดยตรงแม้ว่าท่านนบีจะนำเรื่องนี้มาบอกกับบ่าวของอัลลอฮ์ก็ตามยาอิบาดีเหมือนกับอัลลอฮ์กำลังพูดกับพวกเราโดยตรงนะง่ายๆยาอิบาดีโอ้บ่าวของข้าที่ลักษณะยังไงฮะอัลลาฮีนายุคซิรูนันสลาวาตคนที่ละหมาดมากเปล่าอัลลาฮีนาอะไรนะฮะยุตูนัสซะกาตที่จ่ายซะกาตอัลลาฮีนายะซูมูนรอมฎอนคนที่ถือศีลอดเปล่าอัลเลาะห์เรียกบ่าวใครครับอัลลซีนอัสรฟูอะลาอัมฟุซิมคนที่ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยอัลเลาะห์เราใช้คําแบบว่าสวยงามมากชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยยังไงเอ้ยเราเข้าใจว่าอ๋อเงินแบบฟุ่มเฟือยใช่มั้ยฮะมีเงินแลกกับสิ่งที่แบบอู้ทําไมซื้อแบบแพงแบบเนี้ยใช้เงินแบบไม่คุ้มแล้วกินนิดเดียวสมมุติว่าข้าวอาหารแบบจานละ1,000อย่างเงี้ยนะฮะ1,000กินไปหน่อยเดียวแล้วก็ทิ้งโอ้โหทําไมฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยมั้ยฮะฟุ่มเฟือยหรือไปซื้ออะไรมาที่แบบว่าไม่น่าจะซื้อแบบนี้ซื้อแบบทิ้งๆคว่างๆอ่ะนี่คือความหมายของความว่าฟุ่มเฟือยไม่ใช่เฉพาะทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นที่เรียกว่าฟุ่มเฟือยชีวิตเราเองจริงๆมีคุณค่ามากกว่าอะไรฮะมากกว่าทรัพย์สินเงินทองบางคนบอกว่าเวลา
เวลาเป็นเงินเป็นทองแต่ความจริงคือเวลามีค่ามากกว่าเงินเป็นทองเพราะเวลาคือชีวิตและชีวิตมีค่ามากกว่าอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมฮะสตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาเคยพูดน้องรู้จักสตีฟจ็อบส์ใช่ไหมที่ผลิต iPad iPhone นะเขาบอกว่าช่วงนี้เขาก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเขาบอกไงฮะบอกว่าเตียงนอนของผู้ป่วยมีราคาสูงสุดเพราะไม่สามารถจ้างใครให้มานอนแทนได้โอ้โหใช่เลยแสดงว่าอะไรฮะเข้าใจกลับกันคนที่ไม่ต้องนอนในเตียงผู้ป่วยนั่นคือคนที่รวยที่สุดมีคุณค่ามากที่สุดเพราะอะไรฮะเพราะเขามีชีวิตมีสุขภาพที่แข็งแรงแสดงว่าชีวิตมีคุณค่ามากกว่าเงินไหมฮะเงินพันล้านร้อยล้านหมื่นล้านซื้อเตียงนอนคนมาจ้างหน่อยได้ไหมเอาไปครึ่งนึงเลยฉันมีพันล้านเอาไป500 ล้านมานอนแทนหมอบอกไม่ได้คุณเองต้องมานอนหมอจะบอกใช่ไหมฮะคนอื่นไม่ได้คนอื่นมานอนแทนคุณไม่ได้คุณเองต้องมาแล้วเราที่ไม่ต้องนอนนะครับอ๋อแสดงว่านี่ทำดูแลรวยมากเลยพวกเราใช่ไหมฮะอัลลอฮ์ให้นี่คือมั่งคั่งมากแต่เราไม่ทันคิดเราคิดเฉพาะวัตถุข้างนอกอย่างเดียวและบางทีคือมากกว่านั้นคืออัลลอฮ์ให้สุขภาพที่ดีโดยเฉพาะวัยรุ่นหรือว่าไม่วัยรุ่นก็ตามนะฮะกับเอาเวลาชีวิตหรือสุขภาพที่ดีไปใช้จ่ายหรือแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ไม่คุ้มอะฮะถ้าเอาเงินไปซื้อบุหรี่หรือไปซื้อสุราอันนี้ก็หรือซื้อสิ่งที่มันแบบว่าไร้สาระที่มันแบบแพงอะโดยที่ฟุ่มเฟือยโดยใช้คำนี้ใช่ไหมฮะชีวิตของเราเนี่ยเวลาชีวิตเนี่ยมีคุณค่ามากกว่านั้นอีกเวลาชีวิตมีคุณค่าบางทีเขาบอกว่าต่อชีวิตกันถ้าพวกแบบคนรวยอาจจะแบบว่าใช้เงินให้เวลามีอีกสักเดือนนึงต่อไปอีกสักหน่อยนึงเนี่ยทุ่มเป็นล้านเป็น10ล้านบางทีก็ยอมใช่ไหมฮะขอมีเวลาอีกสักนิดนึงอะไรต่างๆแสดงว่าชีวิตมีคุณค่าแต่เรากลับไปแลกกับสิ่งที่ด้อยค่าของถูกสิ่งที่ไร้สาระนี่ด้อยค่าเลยนะฮะบางคนแลกสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์แลกกลับมาคุ้มไหมเนี่ยฮะเอาการลงโทษกลับมาแลกเวลาที่มีคุณค่ากับการลงโทษโอ้ยมันไม่คุ้มอะฮะอัลลอฮ์มนุษย์นี่คือเราเองก็ต้องตักเตือนกันเสมอใช่ไหมฮะบางทีเราก็มันก็ผิดพลาดกันทุกคนนะคือเวลาที่อัลลอฮ์ให้มาคุ้มค่ะแต่กระนั้นก็ตามอัลลอฮ์บอกโอ้ปวงบ่าวของข้าที่ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยอัลลาซีนอัสรอฟูอะลาอัมฟุซิฮิมใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยยังไงครับอัลลอฮ์เราจะลงโทษเลยหรือเปล่าหรืออัลลอฮ์ยังไงครับลาตักนาตูมิรเราะห์มะติลลาฮ์อย่าสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่คือเป็นอายะห์ที่แปลว่าสร้างความหวังนี่คือบอกกับพี่น้องนะฮะว่ามุสลิมเนี่ยคือทุกช่วงจังหวะชีวิตถ้ากลับมาอัลลอฮ์นะฮะมีความหวังเสมออัลลอฮ์บอกห้ามสิ้นหวังแม้อัลลอฮ์ให้ชีวิตมาเนี่ยมีคุณค่ามากอัลลอฮ์ฉันผ่านไปแล้ว40ปีเออ80ไม่รู้ถึงหรือเปล่าใช่มั้ยฮะแน่นอนมันเกินครึ่งแล้วแหละมันค่อนข้างมั่นใจว่าคงไม่90ใช่มั้ยฮะค่อนข้างมั่นใจ50มันคงไม่ถึง100อะไรประมาณนี้นะเกินครึ่งแล้วแหละแต่มันใช้แบบดูว่าลาตักนะตุห้ามสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ทำไมครับอัลเลาะห์อินนัลลอฮะยัฟิรุซุนูบะญะมียะอัลเลาะห์จะอภัยโทษทั้งหมดชีวิตของผู้ศรัทธาในการเตรียมตัวเพื่อกลับไปหาอัลเลาะห์เนี่ยจึงไม่ใช่มิติการเตรียมตัวเฉพาะปัจจุบันและอนาคตอย่างเดียวเปล่าแต่ชีวิตที่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้ารู้จักอัลลอฮ์นะฮะนี่ผมได้ให้เอาสูตรพิเศษเราสามารถเหมือนกับว่านั่งไทม์แมชชีนนะฮะย้อนไปกลับเนี่ยแล้วก็ดีลิชชีวิตที่ไม่ดีทิ้งหมดเลยเดี๋ยวจะเอาหลักฐานที่บอกนะเพียงแค่อะไรฮะคือเหมือนกับผมจะใช้คำว่าอะไรฮะเหมือนกับผมอะไรนะฮะใช้คำว่าเขียนคำนำให้ชีวิตนะฮะจริงๆนี่ผมกำลังทำบ็อกเซตบันได5ขั้นสู่ความสำเร็จอยู่นะฮะแล้วก็บนคอนเซปที่ว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมีหนังสือกันคนละ1เล่มและเป็นหนังสือจริงนะฮะในซูเราะห์อัลฮักกอที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกฟะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูกิตาบะฮูนี่คือหนังสือในวันกิยามะห์ทุกคนจะรับหนังสือคนละ1เล่มหนังสืออะไรฮะอันนี้คือความตายแล้วนะฮะการเตรียมตัวผมว่าพี่น้องเอาไอเดียอันนี้แค่ไอเดียเดียวเอาไปคิดตลอดไม่นี่ผมไม่ได้ว่านั่งเทียนคิดเอาเองเอามาจากเนื้อหาในกุรอานแต่ผมพูดภาษาที่เราจะได้มองและเข้าใจก็ภาษาในกุรอานเลยนะฮะอัลเลาะห์บอกว่าสำหรับคนที่รับบัญชีรับหนังสือของตัวเองด้วยกับมือขวาผมก็แสดงว่าแต่ละคนเนี่ยกำลังเขียนหนังสือกันคนละ1เล่มนะฮะไม่ได้เขียนด้วยกับปากกา
ม่ได้พิมพ์ดีดในคอมพิวเตอร์เปล่าแต่ละคนมีคนหนังสือคนละ1เล่มน้องรับเลยนะฮะแต่ละคนตอนนี้อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนแต่ผมเอาซูเราะห์ในอัลฮักก็ซูเราะห์อื่นก็มีซูเราะห์นึงน่าจะเป็นซูเราะห์อินชิกอกอะไรประมาณนี้นะครับหนังสือคนละ1เล่มทุกคนคนดีคนชั่วทุกคนต้องรับหนังสือตัวเองหนังสืออัตชีวประวัติของตัวเองแต่เราไม่ได้เขียนมาเลยค่ะเขียนให้และเขียนแบบว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดแต่หนังสือเนี่ยชีวิตเราเป็นหนังสือและชีวิตของเราเป็นเหมือนกับหนังสือจริงๆมีพรูฟน้องจะพรูฟไหมฮะคือการตรวจคำผิดนะฮะไอสิ่งที่มันผิดเนี่ยเวลาอย่างผมทำหนังสือใช่ไหมฮะจะมีการตรวจจะเป็นคนแบบช่วยตรวจตรวจกันแบบว่าเยอะมากบางทีเสียเขาบางครั้งเป็น10ครั้งอะไรเงี้ยฮะตรวจผิดเดี๋ยวเจอเนี่ยชีวิตเราแบบเนี้ยฮะแต่ทีนี้จะมาให้เคล็ดลับว่าวิธีการที่จะตรวจคำผิดวิธีการที่จะพรูฟเราสามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะฮะชีวิตในอดีตที่ผ่านมาจะแย่ขนาดไหนเขียนใช้คำว่าเขียนไม่ค่อยดีอะฮะชีวิตมีประวัติที่ไม่ค่อยดีด่างพร้อยเนี่ยง่ายนิดเดียวคืออะไรฮะคือการดีลิททิ้งไปเลยพี่น้องพิมพ์คอมใช่ไหมฮะอยู่ในเวิร์ดเนี่ยมันเขียนแบบว่าไม่พอใจทำไงฮะดีลิทไปเลยฮะอย่าพิมพ์อย่าเพิ่งพิมพ์ออกมาเป็นเล่มหมายถึงว่าในวันเกียร์มาเดี๋ยวแน่นอนจะมีจัดการให้เสร็จระบบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเล่มชัดๆเลยนะฮะแล้วคนที่รับบัญชีด้วยกับมือขวาเป็นคนดีเนี่ยเขาจะมาอวดชีวิตที่ได้ทำในดุนยานี่แต่ดุนยานี่ห้ามอวดไอ้อวดในโลกหน้าอย่างเดียวอันนี้คือต้องให้เสร็จก่อนผลงานให้เสร็จก่อนยังไม่จบใช่ไหมฮะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารอะไรประมาณนี้ชีวิตยังไม่จบยังอวดไม่ได้แต่ไปอวดในโลกหน้าให้เป็นเล่มก่อนออกมาชัดเจนก่อนตรวจทานอะไรเรียบร้อยตอนนี้อยู่ในช่วงตรวจทานได้แล้วก็เขียนใหม่ก็เขียนไปเรื่อยๆวิธีคืออะไรฮะไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอย่าเก็บเอาไว้ข้อมูลที่ไม่ดีเก่าๆนะฮะดีลิทอย่างเดียวดีลิทนี่คืออะไรฮะอิสติกฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วิธีการยังไงดีลิทบางทีมันลืมไปบ้างแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็นึกเอาแค่ว่าเหมือนกับนั่งแทมแมชชีนไปฮะกลับไปนึกอ๋อตรงนั้นเคยผิดตรงนี้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบิแล้วบางอย่างที่มันผิดเนี่ยบางทีมันแบบฝังลึกอะฮะเวลาเราจะลบใช่ไหมฮะไอ้ที่เขียนไปนานๆแล้วมันลบยากถูกไหมฮะเราก็ต้องลบเยอะหน่อยก็คืออิสติกฟาร์เยอะหน่อยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบิอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แล้วพยายามเอาข้อมูลอื่นๆมาทดแทนตรงนั้นแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะฮะนี่ผมว่าหลักฐานเนี่ยมีอัลเลาะห์บอกว่าคนทำความผิดใหญ่อาทิเช่นตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ฆ่าชีวิตใดโดยไม่เป็นธรรมและผิดประเวณี3ความผิดนี้ใหญ่ที่สุดนะฮะ3ความผิดนี้ได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงจะมีชีวิตที่ไม่ดีจะรับหนังสือที่ไม่ดีมือซ้ายแล้วฮะอิลลานอกจากคนที่ตาบะดีลิตลบอะฮะข้อมูลที่ไม่ดีแย่ๆวะอามะนะกลับมาศรัทธาวะอามิลาอามะลันซอลิฮะกลับมาทำความดีฟาอูลาอีกคนเหล่านี้ที่เคยมีอดีตที่ไม่ดีเลวร้ายแย่ๆยูบัดดิรุลลอฮุซัยอาติฮิมฮัสนาตอัลเลาะห์จะเปลี่ยนอดีตที่แย่ๆซัยอาตฮัสนาตให้กลายเป็นความดีงามฮัสนาตวะกานัลลอฮุกอฟูรอรฮีมอัลเลาะห์เป็นผู้ที่อภัยเป็นผู้ที่เมตตาเสมอดังนั้นในวันนี้เนี่ยแต่ละคนรับไอเดียไปนะครับคนละ1เล่มหนังสือคนละ1เล่มกําลังเขียนอยู่เราจะไปรับทีเดียวนะครับในวันกิยามะห์เราหวังว่าจะรับด้วยกับมือขวาขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้เราเป็นชาวมือขวาทุกคนดังนั้นช่วงตอนนี้เนี่ยคืออะไรฮะหน้าที่ของเราคือเขียนตั้งแต่ตอนนี้ให้ดีที่สุดในอนาคตวางแผนการเขียนจะไงให้มันแบบว่ามีชีวิตออกมาได้เป็นหนังสือเล่มนี้คนละ1เล่มเท่านั้นนะฮะไม่มากกว่า1เล่มแล้วก็เป็นหนังสือของเราเองเราเขียนไม่มีใครบังคับให้เราเขียนอย่างอื่นได้แล้วก็ไม่มีใครบังคับว่าคุณห้ามลบนะอดีตคุณแย่ๆคุณต้องไว้แบบนี้ใครบอกอะลบไปเลยฮะของไม่ดีอย่าไปเก็บเอาไว้ฮะเอาไปอ่านในวันเกียร์มันไม่ดีแน่เพราะผมต้องไปคนจะมาเห็นกันอะไรกันใช่ไหมฮะพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยต้องเห็นแน่นอนดังนั้นเนี่ยเราต้องทำอย่างดีทำอย่างสวยงามหนังสือเล่มนี้ที่เราจะผลิตออกมาในวันเกียร์มันที่เราจะให้มาเลย์กาจดเราไม่ต้องเขียนเองนะมาเลย์กาจะจดทุกอย่างแล้วเราสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าในซูเราะห์อัลกาฟีนะฮะลายูอดีรุซอรีซอกีรอตะวะลากะบีรอตันอิลลาอัห์ซอฮาووجدوا ما عملوا حاضرا แล้วเขาจะพบสิ่งที่ตนเองได้กระทำวิธีการเขียนคือการกระทำไม่ใช่เขียนอย่างนี้นะฮะคือการกระทำนั่นคือการเขียนชีวิตของเราเองก่อนที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์นี่คืออันนี้
คือการเขียนชีวิตของเราอย่างดีที่สุดออกแบบไม่มีใครเขียนแทนเราและเราก็ไม่ต้องเขียนแทนใครไม่มีใครลบแทนเราอิสติกฟาร์นี่คือส่วนตัวแต่ละคนอิสติกฟาร์เองและไม่มีใครห้ามไม่ให้เราลบได้มันชีวิตของฉันชีวิตฉันจะลบอะฮะความผิดฉันจะเลิกแล้วไม่เอาแล้วเขียนแบบไม่ดีต้องการที่จะให้เขียนเฉพาะสิ่งที่ดีมันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือบางทีเนี่ยเราไม่รู้อย่างที่ผมทำหนังสือใช่ไหมฮะมันแบบว่าต้องให้คนตรวจเยอะฮะไม่ต้องให้คนตรวจเยอะก็ได้ถ้าคนตรวจก็ดีคนนัสีฮัตเนี่ยคือการตรวจนะนัสีฮัตแปลว่าทำให้บริสุทธิ์อันนี้ก็คือการตรวจพิสูจน์เหมือนกันนะฮะนัสีฮัตจากเพื่อนๆช่วยนัสีฮัตหน่อยอะไรต่างๆอันนี้มันมีไปบางประเด็นก็คือบางอย่างเราไปเขียนผิดแล้วเราไม่รู้อะฮะชีวิตของเราเขียนไปแล้วผิดไม่รู้วิธีการยังไงฮะคือการดีลิทแบบโดยรวมมีระบบอัตโนมัติดีไหมฮะอัลลอฮ์ระบบอัตโนมัติที่เราเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์นี่ฮะดิษบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะอันอุชริกะบิกะชัยอันวะอานะอาลัมูฮูวะอัสตัฆฟิรุกะลิมาลาอาลัมโอ้อัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษในความผิดที่ฉันได้กระทำการตั้งปาคีต่ออัลลอฮ์และขออภัยในสิ่งที่ฉันเนี่ยไม่รู้ไอ้ที่ผิดที่รู้เนี่ยนะฉันเนี่ยนึกถึงแล้วก็อิสติกฟาร์โดยตรงแต่มีที่ไม่รู้อีกอะฮะทำไงฮะอัลลอฮ์จัดการให้หน่อยดีลิทให้หน่อยครับฉันไม่รู้ว่าตรงไหนบ้างอะไม่รู้บางทีตรวจสอบแล้วมันก็ยังบกพร่องอยู่พรูฟตรงนี้ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูมอบหมายการชำระผิดการดีลิทการลบข้อมูลไม่ดีในชีวิตของเราเนี่ยให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ผมว่าน่าจะเป็นจุดสำคัญนะครับในการที่ถ้าเรามองชีวิตในลักษณะนี้เนี่ยอินชาอัลลอฮ์น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับจริงมีเนื้อหาอื่นๆอีกที่จะพูดกับพี่น้องแต่เนื่องจากเวลานะครับก็จะเปิดโอกาสในช่วงสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์ได้แลกเปลี่ยนมุมมองหรือว่าจะเป็นคำถามที่พี่น้องต้องการจะซักถามนะครับก็ยินดีวอสซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมเชิญครับอาจารย์ครับก็มีคำถามนะฮะสิ่งที่จะถูกถามในหลุมฝังศพมีอะไรบ้างครับครับก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าคำถามแรกๆที่จะถูกถามก็คือถามถึงพระเจ้ามารับบุกะใครคือพระเจ้าของท่านนะครับแล้วก็มาอิมามุกะอะไรคืออิหม่ามหรือว่าผู้นำชีวิตของท่านก็คือคำพีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาดีนุกะและศาสนาของท่านเนี่ยคืออะไรนะครับนี่คือเป็นกลุ่มคำถามที่วันเกียมะจะถูกสอบถามซึ่งการตอบคำถามนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ว่าไปตอบแบบว่าไปใช้แบบวิธีท่องจำมาท่องจำว่าถ้ามาเลกาจะถามเป็นภาษาอะไรบางคนก็ถามแบบนี้นะฮะภาษาอาหรับนี่คือเราต้องท่องไว้ก่อนเราตอบมาเลกาไม่ได้ภาษาตอบคืออะไรฮะภาษาอีหม่านภาษาศรัทธาและตอบผ่านการกระทำในวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวบทเลยนะฮะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะมารับบุกะสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะตอบนะครับว่ารับบีอัลลอฮ์แล้วก็มานบียุกะใครคือนบีของท่านเราก็จะตอบว่านบียูนะนบียีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคือมาดีนุกะศาสนาหรือว่าแนวทางในการดำเนินชีวิตของท่านเนี่ยคืออะไรดีนีอิสลามก็จะตอบว่าศาสนาของเราคืออิสลามซึ่งจะเป็นสิ่งที่เราได้ยืนยันในอย่างอัซการ์ต่างๆยามเช้ายามเย็นอย่างเช่นที่เราบอกว่ารอดีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบิลอิสลามดีนะวะบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียันรอซูลานี่คือชีวิตของเราเนี่ยว่าเรายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราเป็นพระเจ้านี่ยังไงฮะจริงๆความหมายที่แบบว่าเอาเป็นบรรยายหัวข้อนึงเลยก็ได้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ายังไงพระเจ้าในมุมของการสร้างที่ผมได้อธิบายข้างต้นเนี่ยว่าเรามองถึงการสร้างของอัลลอฮ์แม้แต่ตัวเราเองเนี่ยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากพี่น้องสิ่งมหัศจรรย์ที่มันมีอะไรฮะวันก่อนผมได้เจอคุยกับบังมินใจเผื่อแผ่นะไปใจที่ลองสีเก่ามินบุรีเขาไปทำหนังของไว้ภาพยนตร์เรื่องใหม่แล้วไปเจอบังมินแล้วก็คุยกันประเด็นแกบอกไปเยี่ยมโรงงานเพื่อนของเขาทำไส้เดือนเขาบอกคนที่ขายไส้เดือนไม่ได้ขายไส้ขายขี้ไส้เดือนเขาต้องหาอะไรมันเป็นอาหารของไส้เดือนเลยไหมฮะหามูลวัวมาเป็นอาหารของไส้เดือน
ที่แปลกเนี่ยแปลกหลายอย่างนะหนึ่งก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไส้เดือนเนี่ยมีประโยชน์ทางระบบนิเวศที่ใดมีไส้เดือนเนี่ยที่นั่นระบบนิเวศอย่างดีไส้เดือนเราดูโอ้โหแล้วไส้เดือนจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยมันอยู่ตามเราเอาไปตกปลาเราเห็นแบบนี้ใช่ไหมฮะตกปลาปลาชอบกินมากไส้เดือนแต่จริงๆแล้วไส้เดือนเนี่ยขี้ของมันมีประโยชน์เนื่องจากขี้ของมันเขาเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นโมเลกุลที่จะทำให้ดินเนี่ยมีความพร้อมที่จะให้พืชหรืออะไรต่างๆเนี่ยงอกออกมาแบบรวดเร็วไม่เหมือนกับขี้ของสัตว์ชนิดอื่นๆนี่ผมอนุญาตใช้คำแบบนี้นะฮะขี้เนี่ยไม่คำหยาบอยู่แล้วอย่างของมูลวัวมันต้องมีระยะเวลาจังหวะไม่ใช่ว่าเอามูลวัวมันเป็นปุ๋ยได้เลยอะไรแบบนี้มันเขามีกระบวนการของเขาผมอาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดในส่วนนี้นะครับแต่กำลังบอกว่าโอ้ไส้เดือนเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมีประโยชน์จนกระทั่งคนทำเป็นธุรกิจเลยนะฮะธุรกิจขายขี้ไส้เดือนแต่ที่มันแปลกกว่านี้คืออะไรฮะแปลกกว่านี้คือเวลาเขาเลือกอย่างดีเลือกมูลวัวไม่ใช่มูลวัวอะไรก็ได้ต้องเป็นมูลวัวเลยนะคือไม่ได้เลือกจากสัตว์อื่นนะเลือกจากวัวไม่ใช่เลือกจากหมูมูลของสุกรเนี่ยมันสกปรกนะฮะมูลวัวนี่คือมูลดีแล้วไม่ใช่วัวธรรมดาเป็นวัวอะไรฮะเป็นวัวหนองโพทำไมฮะเพราะวัวหนองโพเขาคัดอย่างดีให้อาหารกินเนี่ยอย่างดีไม่ได้ใส่สารหูยคือกว่าที่จะมาเป็นขี้ไส้เดือนเขาต้องผ่านกระบวนการที่แบบว่าคัดสรรอย่างดีแล้วถามว่าทำไมไม่เอามูลวัวมาเป็นปุ๋ยเลยฮะมันนานแต่ผ่านให้อะไรฮะให้ท้องไส้เดือนพี่น้องดูความมหัศจรรย์ที่เราสร้างสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของเราให้ไส้เดือนเนี่ยผ่านท้องของมันไส้เดือนกินอะไรครับมูลของวัวและผ่านท้องของมันระบบของไส้เดือนไปผ่านยังไงก็ไม่ทราบใช่ไหมฮะออกมาเป็นอุจจาระของไส้เดือนหรือขี้ไส้เดือนเนี่ยมันก็คือกินขี้วัวไปแต่ออกมาดีกว่าขี้วัวที่มันก่อนหน้าที่ไส้เดือนจะกินมหัศจรรย์ไหมฮะผมจึงใช้คำว่าเนี่ยอัลเลาะห์ให้ตัวไส้เดือนมันเป็นเครื่องทุ่นแรงแทนที่มนุษย์จะต้องรอวัวใช่ไหมฮะขี้มันต้องตามปกติที่มันจะกลายสภาพเป็นปุ๋ยเพียงพอที่จะสามารถใช้ได้นะอัลเลาะห์ก็ให้ไส้เดือนมาช่วยนี่คือความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าตัวไส้เดือนมีประโยชน์มหาศาลวัวก็มีประโยชน์วัวมีประโยชน์ไงฮะวัวนี่ผมถือว่าเป็นโรงงานชั้นดีเลยนะฮะในการที่จะผลิตอะไรฮะน้องว่าผลิตอะไรผลิตน้ำนมแล้วผลิตอะไรฮะผลิตเนื้อเอาอะไรใส่ไปฮะวัตถุดิบอ๋อเอาหญ้าแล้วหญ้ามันเป็นนมยังไงฮะหญ้ามันเป็นเนื้อยังไงฮะอ๋อดูดิถ้ามนุษย์เนี่ยจะกินหญ้าเองเป็นไงฮะไม่ได้แน่นอนใช่ไหมฮะแต่บางทีเราไปดูถูกวัวว่ากินหญ้าอะไรแบบนี้นะหรือไปว่าคนอื่นว่าหรือบอกว่าฉันไม่ได้กินหญ้านะทำไมหญ้าไม่ดีตรงไหนหญ้านี่ถ้าไม่มีหญ้าลองคิดดูถ้าไม่มีหญ้าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่มีเนื้อแล้วก็ไม่มีนมเพราะวัวไม่มีอะไรจะกินถูกไหมฮะแสดงว่าหญ้านี่มีประโยชน์แต่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เรากินโดยตรงอะฮะกินไม่ได้แล้ววัวนี่กินไปเนี่ยอัลลอฮ์ให้ถือว่าเป็นโรงงานอย่างดีผลิตส่วนนี้เป็นของเสียมันเป็นอะไรฮะเป็นปุ๋ยไปสิเอาไปให้ไส้เดือนกินอีกทีใช่ไหมฮะเพื่อมีประโยชน์อีกและส่วนนี้เป็นของดีกลายเป็นเนื้อนั้นโรงงานตัววัวเนี่ยเป็นโรงงานผลิตเนื้อชิ้นดีใช่ไหมฮะและจากไหนครับก็จากหญ้ามาจากไหนหญ้ามาจากพื้นดินมาจากไหนฮะเราก็ให้แล้วหญ้านี่ขึ้นมาได้ไงฮะขึ้นมาจากเม็ดเล็กๆใช่ไหมฮะขึ้นมาแล้วเม็ดเล็กมันขึ้นมาได้ไงฮะนี่คือกระบวนการที่เราสร้างนั้นแต่ละอย่างเนี่ยมีความหมายทั้งสิ้นถ้าไม่มีน้ำฮะไม่มีหญ้าแล้วน้ำมาจากไหนฮะน้ำมาจากทะเลแล้วทะเลมันจะขึ้นมาบนยังไงฮะเราก็ระบบเลยไหมฮะระบบมีอะไรฮะมีดวงอาทิตย์ให้น้ำระเหยขึ้นไปเป็นก้อนเมฆและลมพัดไปตกอย่างเหมาะสมลงบนภูเขาไปเป็นแม่น้ำนี่กระบวนการมันสร้างแบบว่ากระบวนการทั้งโลกอะฮะกว่าที่เราจะกลายเป็นเนื้อมันมีสตอรี่อยู่สตอรี่ที่ไม่คิดก็ไม่คิดแต่ถ้าคิดก็โอ้ที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยแล้วมนุษย์ทำนิดหน่อยใช่มั้ยฮะมนุษย์เนี่ยที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยสมกับรัฐบาลมากนะฮะที่ปัจจุบันนี่คือทำน้อยได้มากทำน้อยมนุษย์ไม่ต้องเมฆให้ลมนะฮะไม่ต้องให้น้ำทะเลกลายเป็นไอแล้วก็ระเหยมาตกไม่ต้องทำอัลลอฮ์มนุษย์ทำอะไรนิดหน่อยท่านเองให้วัวกินหญ้ากันเนี่ยนิดหน่อยใช่ไหมฮะไปเชือดวัวก็นี่คือดูเหมือนว่าจะ
หนักอะไรเงี้ยจริงๆก็คืองานนิดหน่อยเปรียบเทียบกว่าที่อัลเลาะห์จัดการให้ดังนั้นโลกนี้เนี่ยคือแบ่งปลูกข้าวเงี้ยฮะปลูกข้าวก็หวานไปหวานนี่ก็นิดหน่อยถ้าเปรียบเทียบกับกว่าข้าวจะขึ้นแสดงว่าอะไรฮะนี่คือสูตรของมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยอัลเลาะห์ให้ทำน้อยในดุนยานี้ยังเห็นชัดเจนว่าได้มากถ้าทำกับอัลเลาะห์ถ้าอยู่กับธรรมชาติของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้มากอินชาอัลเลาะห์โอ้เนี่ยให้ดื่มเหมือนแบบเต็มที่นะทำน้อยได้มากแต่ในโลกหน้าเนี่ยมากกว่าทำในโลกนี้เพื่อโลกหน้าท่านโลกนี้เพื่อโลกนี้อัลเลาะห์ให้แบบเพิ่มพูนนะอัลเลาะห์ได้อุปเขาเรียกว่ายกอุทาหรณ์มัสลุลลซีนยุมฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซะบิลลาห์กะมัสลิฮับบะตินอัมบะตัตซะบะอะซะนาบิลฟีกุลลิซุมบุลาตินมิอะตุฮับบะวัลลอฮุยุฎออิฟุลิมันยะชาวัลลอฮุวาซิอุนอะลีมแล้วอุปมาการบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์อุปมาคนที่บริจาคในหนทางของอัลเลาะห์อุปมาดั่งเมล็ดพืชข้าว1เมล็ดปลูกลงไปในพื้นดินมันจะงอกมาจาก1นะเท่าไหร่ฮะ7รวงแต่ละรวงเนี่ย100เมล็ดไม่รู้ทำอะไรฮะหว่านแค่ถ้าหว่านไป100เมล็ดเหรอฮะคูณ700ก็ไปเป็นเท่าไหร่100 พัน 10,000 แล้ว 70,000 70,000 เมล็ดที่เราจะกินใช่มั้ยฮะซุบฮานัลลอฮ์แล้วเราบอกเราจะเพิ่มพูนขึ้นอีกและเปรียบเทียบกับอะไรฮะการบริจาคในหนทางของอัลเลาะห์นั้นแสดงว่าปกติธรรมชาติที่อัลเลาะห์ให้นี้ผมบอกว่าอัลเลาะห์ให้เนี่ยเพิ่มตลอดใช่มั้ยฮะดังนั้นถ้าเราอยู่กับธรรมชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมานั่นคือแน่นอนว่าไม่มีทางที่จะอดอยากไม่มีทางที่จะเค้าเรียกอะไรฮะไม่มีทางที่จะล้มเหลวล้มลายในชีวิตเนี่ยไม่มีทางอยู่กับอัลเลาะห์นะฮะในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าเช่นกันครับตอบยาวแบบนี้นี่คงได้2คําถามใช่มั้ยฮะจะตอบสั้นๆก็ได้ครับอินชาอัลเลาะห์อาจารย์แล้วมูลวัวนี่เป็นนายิสมั้ยฮะทัศนะที่ถูกต้องก็คือมูลของสัตว์ที่เนื้อของมันกินได้หรือทานได้เนี่ยก็ไม่เป็นนายิสนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วไส้เดือนล่ะฮะไส้เดือนคือมูลของไส้เดือนพี่น้องลองดูนะฮะว่ามันคือมูลไส้เดือนเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเป็นมูลใช่มั้ยฮะไม่ไส้เดือนเนี่ยกินได้มั้ยฮะไส้เดือนถ้าปลาเนี่ยกินได้แต่คนเนี่ยคือมันเป็นคือใช่คือไส้เดือนนี่มันเป็นอาจจะเป็นอาหารประเภทที่แบบว่าคนขยะแขยงนะฮะไม่น่าจะมีใครกินนะฮะครับครับผมโอเคคำถามต่อไปนะฮะอาจารย์ครับมีดูอาต้นใดที่ขออภัยโทษให้เราดีที่สุดสามารถอ่านได้ตลอดเวลาโอ้พี่น้องจะเอาแบบสั้นๆหรือยาวๆฮะถ้าสั้นๆมันน่าจะดีกว่านะครับก็คืออัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยฉันขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ขอกลับตัวไปหาอัลเลาะห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ก็ได้สั้นๆนี่สั้นกว่านั้นอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ผมจะบอกหลายๆแบบนะเพื่อพี่น้องจะเอาไปใช้ได้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อันนี้แบบสั้นที่สุดนะฮะยาวขึ้นมาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฮะวะตูบุอิลัยอิสติกฟารแล้วก็เตาบะอิสติกฟารเนี่ยคืออะไรฮะการสำนึกผิดเตาบะนี่คือการกลับตัวถ้าเปรียบเทียบกับการเดินทางถ้าเรารู้ว่าหลงทางอันดับแรกนี่คือต้องยอมรับก่อนว่าหลงใช่มั้ยฮะอิสติกฟารนี่คือการยอมรับว่าหลงถ้าบอกว่าฉันไม่หลงหรอกคุณก็ยิ่งไปไกลใช่ไหมฮะอันดับแรกต้องยอมรับก่อนว่าผิดเสร็จแล้วเนี่ยก็หาทางกลับเนี่ยเตาบัตนี่คือเตาบัตมาจากคำว่าตาบ้าคือการเลี้ยวกลับยูเทิร์นนั่นแหละฮะการยูเทิร์นกลับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยแล้วคำว่าดอลลูว่าอะดอลลูดอลลูเนี่ยนี่ถามมาด้วยฮะถามเองถามเองดอลลูนี่แปลว่าหลงทางอะดอลลูคือทำให้หลงทางแต่จริงๆมีคำว่าอิสติกฟาร์มีนอกจากนี้อีกนะครับนั่นก็คือในอย่างในซัยยิดุลอิสติกฟาร์นายของการอิสติกฟาร์ต่างๆนะครับที่ท่านนบีได้ทำได้กล่าวสอนเอาไว้เนี่ยว่าอัลลอฮุมะอันตะร็อบบีอัลลอฮ์พระเป็นพระเจ้าของฉันลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตะนีวะอะนาอับดุกะวะอะนาอะลาอะฮดิกะวะอะดิกะมัสตะฏอตุยาวพี่น้องอาจจะลองไปหาดูถ้าใครต้องการเป็นพิเศษนะครับแต่นี่ก็คือน่าจะเป็นโดยรวมเนี่ยพอได้หรือจะเป็นอิสติกฟาร์ของนบียูนุสอะลัยฮิสสลามอีกอันหนึ่งที่นบียูนุสได้อยู่ในช่วงท้องประวันนะฮะที่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลาอันตะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ท่านคืออัลลอฮ์ซุบฮานะกะมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์อินนีกุนตุมินัซซอลิมินฉันเป็นผู้ที่อาธรรมของนบียูนุสนะฮะอีกอันนึงอ่ะเผื่อพี่น้องจะเอาไปใช้อีกของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
วะตะรฮัมนาละนะกูนันนะมินัลคอซิรินผมตั้งใจจะทำเนี่ยดุอาดุอาแบบไม่ได้เอาดุอาเฉยๆนะฮะจะเป็นดุอาแล้วมีเนี่ยสาเหตุของดุอาเนี่ยคืออะไรจะทำเป็นดุอาคำต่อคำมีเป็นสีที่พี่น้องเคยเห็นกุรอานคำต่อคำใช่ไหมฮะดุอาเป็นสีพอสีเสร็จแล้วเนี่ยจะบอกว่าที่มาของดุอาเนี่ยดุอานี่ใครขอและเสร็จแล้วเนี่ยจะมาบอกว่าผลลัพธ์ของการขอเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็สุดท้ายจะประมาณ3ส่วนนะฮะคำต่อคำเป็นสีที่มาของดุอาและผลลัพธ์2นะฮะและ3ก็คือบทเรียนแห่งดุอาอินชาอัลเลาะห์พี่น้องขอดุอาให้อัลเลาะห์ประทานเตาฟีกให้สำเร็จนะครับผมรู้ว่าคือพวกเราทำดุอานี่ดีมากนะฮะคือชอบขอดุอาโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยสังเกตในการวัชแนลเองนะฮะคนจะถามดุอาถ้าพูดถึงเรื่องดุอานะจะเมื่อกี้พูดอะไรดุอาไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยคนต้องมีการถามนะฮะเพราะคนชอบดุอาดุอานี่ดีชอบแบบนี้ดีมากนะฮะคนไทยที่เป็นพิเศษทำดุลละคำถามอื่นเชิญครับในนี้ก็มีถามมาเหมือนกันว่าอาจารย์ไม่ทำพ็อกเก็ตบูธรอมฎอนจำหน่ายอีกหรือมีของผมเนี่ยมีเสบียงสู่รอมฎอนนะฮะจริงจะมี2 อย่างนี่แบบว่าโฆษณาไปด้วยคือไม่ได้โฆษณาไปก็ขายหนังสือแต่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์พี่น้องอาจจะเคยได้ยินแล้วเสบียงสู่รอมฎอนอันนี้เนี่ยเป็นของเชคมูฮัมหมัดชะฮาตะและผมแปลมาแล้วก็มีเพิ่มเติมเป็นเกร็ดความรู้นะฮะเสบียงสู่รอมฎอนพี่น้องลองไปดูก็ได้นะครับอีกอันนึงเกี่ยวกับรอมฎอนเหมือนกันที่บอกไปสักครู่เนี่ยว่าบันได5ขั้นสู่ความสำเร็จผมเอาเนื้อหาแบบแนว how to ของคนที่เขาพวกพูด successful อะไรต่างๆกับชีวิตประสบความสำเร็จนะแต่ผมถอดบทเรียนในซูเราะห์บะเกาะห์5อายะห์แรกที่เราบอก5ขั้นสู่ความสำเร็จนะฮะว่าอีมานบิลกอยบ์อิกอมะตุศศอลาห์แล้วก็อินฟักฟิซะบีลิลลาห์อะไรนะฮะการไม่อิจฉาริษยาแล้วก็การมีเป้าหมายเป็นโลกหน้าเนี่ย5ข้อนี้จะทำเป็นอันนี้เป็นบ็อกเซตที่แบบใหญ่หน่อยแต่จะเกี่ยวข้องกับรอมฎอนคือมันเป็นผมใช้คำว่าเป็นเนี่ยคำนำชีวิตนะฮะหรือว่าจะเขียนชีวิตของเราเองเนี่ยมันได้ไอเดียเพราะว่าชีวิตอะไรนะฮะชีวิตสามารถที่จะเขียนได้เมื่อกี้จากอายะห์ในซูเราะห์ฮักกอใช่ไหมฮะแต่ละคนมีหนังสือคนละหนึ่งเล่มพอมีหนังสือคนละหนึ่งเล่มแล้วเนี่ยเราจะเขียนยังไงฮะลอกแบบตามอันกุรอานไงดังนั้นกุรอานเมื่อกุรอานมีคำนำชีวิตของเราต้องปฏิบัติตามกุรอานแสดงว่าแล้วมันจะเป็นอย่างไรถ้าชีวิตของเราเริ่มต้นด้วยกับคำนำของอันกุรอานนี่คือเป็นที่มาแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของอันกุรอานที่เราแนะนำพี่น้องลองดูในซูเราะห์บะเกาะห์นะฮะ5อายะห์แรกของบะเกาะห์เนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีปกติผมเอาได้อ่านนะฮะหนังสืออันนี้อาจจะเป็นหนังสือทั่วไปเนี่ยจะมีคำนำใช่ไหมฮะกุรอานก็มีคำนำคำนำปกติหนังสือแต่ละเล่มก็จะบอกว่าหนังสือเล่มนี้ยังไงจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรประโยชน์ต่างๆในกุรอานแบบนี้บอกแบบนี้เลยนะฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนเริ่มซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่เป็นบทนำนะแต่คำนำนี่คือตอนต้นของซูเราะห์อันบะเกาะห์ที่ผมทำเป็นบ็อกเซตที่ว่านี่นะฮะบันได5ขั้นสู่ความสำเร็จอัลลอฮ์บอก5ข้อ5คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จแนะนำกุรอานซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีคัมภีร์เล่มนี้ไม่มีข้อสงสัยในนั้นอันนี้คือประโยคแรกเป็นการปฏิเสธข้อสงสัยซึ่งไม่มีใครเขียนคำนำแบบนี้เหมือนกับว่าบอกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่มีผิดพลาดมีใครการันตีแบบนี้ไหมฮะไม่มีมีแต่บอกว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะมีบกพร่องตรงไหนในช่วยหน่อยหนึ่งที่ผมบอกว่าจะใครจะเขียนแบบชีวิตหรือว่าเขียนหนังสือแบบไม่มีผิดเลยระดับแบบว่า C8 book หรือว่าอะไรนี้ผมดูนะฮะมีผิดเยอะมากบางทีแล้วจะเป็นไปได้ไงที่คือผิดนี่แค่คำผิดเนี่ยมีแต่กุรอานไม่มีนะพี่น้องเคยพบไหมฮะกุรอานนี่คำผิดก็ไม่มีเนื้อหาผิดก็ไม่มีสระเสระนี่ไม่มีผิดสักอย่างไม่มีผิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูความหมายก็ไม่ผิดอัลลอฮ์จึงบอกดะลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีไม่มีข้อสงสัยในนั้นไม่มีโดยสิ้นเชิงหนึ่งนะฮะไม่เพียงแค่นั้นอีกส่วนหนึ่งฮูดัลลิลมุตตะกีนประโยชน์ไม่ใช่ว่าเป็นแปลกอย่างเดียวกุรอานนี่คือเลยนะฮะเป็นคัมภีร์ที่มีความแปลกมีความมหัศจรรย์แน่นอนนะแต่มหัศจรรย์แล้วยังเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติทางนำสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงแล้วเราก็บอกลักษณะของผู้ยำเกรง5ประการเนี่ยคืออะไรบ้างเนี่ยแหละฮะแล้วก็เลยเข้าใจว่าอ๋อนี่คือคำนำของอัลกุรอานแต่ว่าเราบางทีไม่ทันสนใจนี่คือคำนำเราบอกวิธีการ
จะได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานและมาสรุปตอนสุดท้ายเนี่ยที่ให้เป็น5บันได5ขั้นสู่ความสําเร็จเนื่องจากอะไรฮะอัลเลาะห์บอกสรุปตอนอายะห์สุดท้ายอูลาอิกะอะลาฮุดัมมิรร็อบบิฮิมคนเหล่านี้คือพูดอยู่บนทางนําจากพระเจ้าของพวกเขาวะอูลาอิกะและคนเหล่านี้คือใครครับฮุมุลมุฟลิฮูนคือคนที่ประสบความสําเร็จเห็นมั้ยฮะแสดงว่าเอ้ยเราไปหาความสําเร็จจากที่อื่นและมนุษย์อัลเลาะห์รู้อ่ะฮะว่าต้องการความสําเร็จถามใครก็ตามฮะคนดีคนไม่ดีคนศรัทธาไม่ทุกคนแสวงหาหมดความสําเร็จและในอิสลามบอกไม่ใช่ด้านหนึ่งด้านใดพอเขาพูดถึงเรื่องการเงินมีมั้ยอิสลามมีมั้ยมี1ใน5ข้อเนี่ยมีพูดถึงเรื่องการเงินพูดเรื่องอะไรฮะวะมิมมารซักนาฮุมยุนฟิกูนคือใช้ในหนทางของอัลเลาะห์หมายถึงว่ารับด้วยแล้วก็ใช้ด้วยมีส่วนที่เป็นระบบซะกาตอะไรต่างๆที่อัลเลาะห์ให้มาแสดงว่านี่คือส่วนที่ชีวิตของเราทุกคนเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยกับคำนำของอัลกุรอานแล้วมันจะเป็นส่วนที่สุดหรือเริ่มต้นอ่านกุรอานต้องเข้าใจคำนำวิธีการได้รับประโยชน์อย่างไรเนี่ย5ข้อที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูสรุปไว้ให้นะครับตอนต้นหน้าเดียวสั้นๆเราลองไปเปิดดูนะฮะหน้าเดียวสั้นๆที่อัลเลาะห์บอกเอาไว้เนี่ย5คุณสมบัติเข้าใจแบบง่ายๆนะครับอยู่ในตอนต้นหรือว่าบทคำนำของอัลกุรอานเรียบร้อยเลยนะครับที่สามของเราครับครับคำถามต่อไปนะฮะอาจารย์คนที่ป่วยเป็นโรคร้ายใกล้จะเสียชีวิตควรจะปฏิบัติอย่างไรดีที่สุดครับปฏิบัตินี่คือยังไงครับด้านไหนครับผมไม่ทราบที่เขาถามคนดูแลปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติกับคนป่วยหรือว่าให้คนป่วยปฏิบัติเองก็ได้ฮะผมจะพูดแบบรวมๆนะฮะเพราะถามอาจจะถามรวมๆมาคนป่วยเนี่ยตัวคนป่วยเองนี่คือปฏิบัติศาสนกิจถ้าด้านนี้นะฮะเท่าที่มีความสามารถฟัตตะกุลลอฮัมมัสตะตอตุมการละหมาดยืนไม่ได้นั่งไม่ได้นอนอาบน้ำละหมาดไม่ได้ตะยามมุมตะยามมุมไม่ได้ไม่มีคนช่วยก็ละหมาดแบบนั้นนะฮะบางทีมีคนป่วยแบบนี้จริงๆนอนแบบตะยามมุมขยับไม่ได้ไงฮะละหมาดไม่ต้องละหมาดอันนี้คือคนป่วยนะฮะเท่าที่มีความสามารถในด้านกำลังใจอย่าสิ้นหวังแล้วก็ฝากกับคนที่เฝ้าไข้ทำไงฮะให้กำลังใจให้มากอย่าเปิดประตูที่แบบว่าทำให้เขารู้สึกกลัวหรืออะไรต่างๆคือให้มองเพราะคนป่วยเนี่ยคือมุมของคนป่วยคืออะไรฮะไม่สามารถทำความผิดได้แล้วความผิดอื่นๆเนี่ยไม่บอกว่าเอาเหล้ามาหน่อยสิคนป่วยมีแบบนี้ไหมฮะเอ้ยไหนพาไปเที่ยวนั่นมันไม่มีแล้วมันไม่มีอะไรพี่ต้องสังเกตตัวเราเองตอนเจ็บป่วยไม่อยากทำความชั่วใช่ไหมฮะไม่อยากไม่เอาอะไรแล้วขอหายอย่างเดียวใช่ไหมฮะอัลลอฮ์นุซิลออนแอร์เวลาเจ็บป่วยนี่ขออย่างเดียวหายไม่อยากทำความผิดแล้วดังนั้นเนี่ยไม่ต้องข่มขู่อัลลอฮ์ลงโทษอย่างรุนแรงนะอุลามะเขาจะแนะนำว่าไงครับให้ความหวังกับเขาเพราะความผิดที่คนป่วยจะทำคืออะไรฮะสิ้นหวังแสดงว่าเราก็ต้องให้ความหวังเห็นไหมฮะแต่ถ้าเป็นแบบคนที่แบบกำลังวังชาวัยรุ่นอะไรต่างๆเนี่ยเราข่มขู่ระวังอัลลอฮ์ลงโทษนะเจ็บป่วยอะไรต่างๆนี่ฮะเราสำทับได้แต่ถ้าคนชราคนป่วยแล้วไปให้เขายิ่งกลัวมันยิ่งหมดหวังความผิดที่มันจะมาเนี่ยคือการสิ้นหวังซึ่งมันไม่เหมาะกับเวลานั้นคนป่วยนี่คือกำลังใจและอีกอย่างก็คือบรรยากาศรอบข้างไม่ควรที่จะเจี๊ยวจ้าวหรือทำสิ่งที่มันไม่ดีไร้สาระความเป็นบาปอะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างโทรทัศน์ต่างๆคนมาเจี๊ยวจ้าวพูดคุยเรื่องอะไรแบบเนี้ยถ้าบางครั้งโดยเฉพาะเขาเรียกว่าคนป่วยที่อิฮติดารุลเมาช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตไม่ควรจะแบบคุยเรื่องนั่นชงเสียงคือเอาใจคนป่วยด้วยว่าเขากำลังคือกำลังจะนำเขาอะฮะกลับไปหาอัลลอฮ์นะฮะบรรยากาศฟังกุรอานมีความสงบคำตักเตือนที่ดีให้กำลังใจอะไรต่างๆไม่ใช่พูดเจียวเจ้ากันบางทีมาเยี่ยมคนป่วยแล้วคนป่วยพี่น้องคือเขากำลังใจก็แย่แล้วเรียกใช้เนี่ยเราก็ต้องแบบว่าทันทีทันใดเป็นต้นนะฮะและอีกอย่างนึงก็คืออะไรฮะเรียกใช้แล้วคนป่วยอ๋อกำลังใจอย่างนี้พี่ผมว่าดีมากนะฮะว่าบางทีเนี่ยแม้จะบริการอย่างดีแต่มันไม่ทันใจพี่น้องเข้าใจไหมบางทีเราเองเนี่ยทำได้คือคนอื่นมาทำให้เอาง่ายๆนะยกตัวอย่างเกาหลังให้หน่อยให้มันเห็นภาพนะเกาหลังให้เกาคนอื่นเกาเนี่ยมันต้องเกาเองถูกไหมฮะอันนี้แล้วคนป่วยนี่คือมันมากกว่านั้นนะฮะกำลังใจให้เห็นภาพคือคุณจะทำแบบเยี่ยมขนาดไหนลูกจะบริการดีขนาดไหนแต่มันไม่ทันใจใช่ไหมฮะมันไม่เต็มมันไม่ทันใช่อะไรแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่จะมอบให้กับคนป่วยคืออะไรฮะให้เขารำลึกถึงอัลลอฮ์คนอื่นไม่ได้ยินใช่ไหมฮะอัลลอฮ์ได้ยิน
ันนี้เคยผมเคยคุยกับคุณยายผมตอนที่ท่านจะใกล้จะเสียชีวิตนะคือก็เราก็ไม่รู้บางทีคือเขาอธิบายไม่ได้ต้องการอะไรบางทีเขายังไม่รู้ว่าตัวผู้ป่วยเองแต่ละท่านต้องการอะไรใช่ไหมฮะเราก็บอกว่าคนอื่นเนี่ยไม่รู้นะว่าท่านต้องการอะไรเราบอกกับคุณแม่คุณพ่อหรือคุณปู่คุณย่าไม่รู้ว่าต้องการอะไรแต่อัลลอฮ์เนี่ยรู้บอกกับอัลลอฮ์อธิบายไม่ได้บางทีบอกไม่ใช่ฉันต้องการแบบนี้บอกกับอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือบางทีก็อัลลอฮ์ก็ให้ในแบบที่แบบขออัลลอฮ์แต่ว่าคนอื่นมาเนี่ยที่ฉันต้องการใช่ไหมฮะดังนั้นนี่ก็ให้ผูกพันกับอัลลอฮ์ให้มากมีความหวังเสมอนะครับครับแล้วก็ถ้าอ่านไปอ่านกุรอานอ่านยาซีนให้เนี่ยได้ครับได้ครับดีมากอ่านยาซีนอ่านซูเราะห์อื่นๆถ้าไม่อ่านยาซีนอะไรฮะเปิดโทรทัศน์ให้ดูละครหรือดูอะไรฮะคือยาซีนนี่ดีนะฮะยาซีนนี่ซูเราะห์ดีแล้วผมชอบซูเราะห์ยาซีนมากแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าคือไปอ่านสำหรับคนที่เสียชีวิตแล้วอันนี้ไม่มีประโยชน์พออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอะไรนะฮะไอ้ซูเราะห์ยาซีนเองเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะสุรยาซีนที่เราบอกว่าลียุนที่เรามันกันฮัยยันยาซีนสุรยาซีนในอายะนี้บอกว่าอัลลอฮ์ได้ส่งกุรอานมาว่ากุรอานุมมุบีนเพื่อตักเตือนคนที่มีชีวิตยุนที่เรามันลียุนที่เรามันกันฮัยยะวะฮิกอลกอลุอัลกาฟิรินแสดงว่าอ่านยาซีนให้กับคนใกล้ที่จะเสียชีวิตได้สุรอื่นก็ได้ไม่ต้องจำกัดว่าต้องเป็นสุรยาซีนหรือสุรใดๆแต่ถามว่าถ้าคนบอกว่าแต่ฉันอยากจะอ่านยาซีนเพราะอ่านกันมาบ่อยก็ดีฮะอันนี้ดีแน่นอนแล้วก็ไม่น่าจะมีคีรับจากอุลามะว่าอ่านซูเราะห์ใดนั้นกุรอานบางทีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผมเห็นใจมากนะฮะคือบางทีอาจจะเราเคยทราบมาอาจจะมีถูกมีผิดนะฮะชอบซูเราะห์ยาซีนมากบางคนก็ชอบซูเราะห์วะกีอะห์มากแม้ว่าจะมีหะดีษซออีฟที่บอกว่าซูเราะห์วะกีอะห์เนี่ยอ่านแล้วจะร่ำรวยนะฮะแต่ชอบก็ฟังซูเราะห์วะกีอะห์ชอบซูเราะห์ยาซีนก็ฟังซูเราะห์ยาซีนชอบซูเราะห์ใดก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยฟังซูเราะห์นั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีกุรอานเนี่ยดีทั้งหมดแต่แต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันถ้าดูว่าคนป่วยชอบซูเราะห์ไหนบางทีไม่ได้ซูเราะห์อย่างเดียวนะฮะบางทีเชคที่อ่านฉันชอบเชคซูเดสบางคนบอกว่าชอบเชคอะไรนะฮะมัชรีวัยรุ่นใช่มั้ยบางคนจะว่าชอบเช็คอะไรผมจำชื่อท่านไม่ได้แล้วฮะมัตรูฮูฮูไซฟี่ดีมากครับฮูไซฟี่นี่แบบว่าเสียงท่านอมตะมากผมไม่ชอบนะท่านอ่านแบบว่าอ่านชัดแล้วก็อ่านแบบว่านิ่งๆท่านยังมีชีวิตอยู่นะฮะฮูไซฟี่แต่พักหลังๆก็ไม่เป็นอิหม่ามที่มาดีนะหลังๆก็ไม่ค่อยได้เป็นอิหม่ามแล้วนะฮะเนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็ดูว่าคนป่วยเนี่ยชอบอะไรแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับกุรอานอะไรก็ตามในกุรอานเนี่ยดีทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือบรรยากาศที่มอบให้กับผู้ป่วยครับแล้วถ้าอ่านเป็นญะมาอะห์ได้ไหมฮะอาจารย์อ่านเป็นญะมาอะห์อันนี้ไม่มีแบบอย่างอ่านเป็นญะมาอะห์นี่คนละอย่างไม่เป็นแบบอย่างแต่อันนี้ผมก็แต่ไว้นิดนึงว่าอันนี้จริงผมพูดกับคนที่พอที่จะเข้าใจนะฮะแต่บางทีเราอาจจะไปมีญาติมีอะไรที่เขาไม่ค่อยเข้าใจเขาอ่านจะเป็นญะมาอะห์ดีกว่าให้คุยกันเป็นญะมาอะห์แบบสิ่งที่ไร้สาระนี่ผมให้น้ำหนักตรงนี้มากกว่านะเพราะว่าคือกุรอานอย่างน้อยก็คือฟังในสิ่งที่ดีถ้าจะเอาแบบว่าคุยกันงั้นไม่อ่านถ้าไม่อ่านแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเลยมันก็จะแย่กว่าไม่ดีกว่านะอ่านถ้าคนจะอ่านก็อ่านแต่บางทีก็อ่านแบบไม่รู้เรื่องก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอ่านให้คนเดียวอ่านก็ได้เอาคนที่ใกล้ชิดนะฮะอ่านช้าๆจะให้ดีขึ้นไปอีกนะฮะให้ความหมายด้วยอ่านอายะห์นึงแล้วให้ความหมายค่อยๆอ่านแล้วได้ใครควรไปโอ้โหจะดีเยี่ยมมากผมว่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าของขวัญชิ้นท้ายๆมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือพี่น้องที่ใกล้จะเสียชีวิตเขาจะเอาอะไรฮะไม่เอาอะไรมันถามว่าจะเอาเงินก็ไม่เอาใช่ไหมฮะจะเอาอะไรฮะอาหารก็กินบางทีก็ไม่ค่อยจะได้แล้วคือความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเนี่ยจุดที่มนุษย์ต้องการตลอดชีวิตแต่บางจังหวะมันจะไปถูกชัยฏอนล่อลวงดึงไปบ้างไปนู่นไปนี่นะฮะก็เลยต้องหาจังหวะดีๆแบบนี้เนี่ยให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดครับครับคำถามก็ถามว่า เวลาเรานั่งซะฮูดครั้งสุดท้ายเนี่ยขณะที่เราชี้นิ้วอยู่นะอาจารย์เมื่อเราอ่านจบแล้วเรานิ้วลงเลยได้ไหมหรือว่าต้องรอให้อิหม่ามให้สลามก่อนรอพร้อมให้อิหม่ามให้สลามอะฮะเพราะอิหม่ามก็โบติจะให้สลามใกล้เคียงกับที่เรา
ให้สลับอยู่แล้วเพราะอ่านกับตะชาฮุดก็ต้นเดียวกันใช่ไหมฮะนี่ต้นที่ใกล้เคียงกันแต่บางทีอาจจะมีอิหม่ามอ่านดูอาอะไรอีกถ้าช่วงที่เรากำลังรออิหม่ามก็ชี้นิ้วต่อไปและอะไรฮะให้ขอดูอาช่วงที่ยังไม่ให้สลับมันเป็นช่วงทองเวลาทองการดูอาส่วนหนึ่งเนี่ยคือการชี้นิ้วอย่างคุณคุตบาก็ดูอาแบบนี้ใช่ไหมฮะนี่เป็นลักษณะหนึ่งของดูอาดูอาคือการชี้นิ้วให้อิสระภาพต่อมาแต่ชาฮุดก็เหมือนกันเราก็ชี้นิ้วเราอ่านเสร็จแล้วดูอาเสร็จแล้วอิหม่ามยังไม่เสร็จอิหม่ามดูอายาวอีกนิดนึงเราก็ดูอาต่อดูอาเป็นภาษาไทยก็ได้ก็ขอดูอาต่อเราต้องการอะไรเนี่ยก็บอกเราเพิ่มเติมได้เลยนะครับกับเวลาอิหม่ามอ่านดูอาในละหมาดเราต้องยกมือไหมดูอาในละหมาดผมไม่เข้าใจดูอากุนูดหรือเปล่าฮะกุนูดไหมผมไม่ทราบว่าไม่มีคำถามดูอาอะไรฮะดูอาไม่มีในละหมาดนะนอกจากดูอากุนูดน่าจะเป็นดูอาหลังละหมาดนะใช่ไหมฮะดูอาอะไรครับอากุนูดอากุนูดถามว่าอะไรนะฮะเราต้องยกมือไหมต้องยกมือถ้าเราเป็นแล้วแต่ว่าเราเป็นอิหม่ามหรือเป็นมะมูมฮะถ้าเราเป็นอิหม่ามแล้วเราเชื่อว่ากุนูดไม่ได้เป็นซุนนะแล้วก็ไม่ต้องกุนูดแล้วก็ในกรณีกุนูดของเดือนรอมฎอนนะในรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนฮะใช่ไหมทั้งสองเลยถ้าในรอมฎอนก็เราก็ยกมือตามอิหม่ามแน่นอนนะฮะนอกรอมฎอนถ้าอิหม่ามเขากุนูดในละหมาดซุบฮ์และทัศนะของชัยคุณสลามตุมิยะก็คือให้ปฏิบัติตามอิหม่ามเลยฮะอิหม่ามยกมือแล้วก็ยกมือตามเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนามายูอิลัลอิมามลิยุตัมมะบิอิหม่ามถูกแต่งตั้งเพื่อให้ปฏิบัติตามและอิหม่ามปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งจากการละหมาดกุนูดแม้ว่าจะมีคิลาฟว่ามีในซุบฮ์หรือไม่มีอันนี้อุลามะที่ขัดแย้งเนี่ยเราอย่าไปขัดแย้งเกินอุลามะนะว่าอุลามะที่ขัดแย้งในว่าอันไหนดีกว่าแต่ไม่มีใครขัดแย้งว่าอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้ไม่มีแต่พวกเราขัดแย้งกันแบบนี้ถูกไหมเดี๋ยวผมใช้คำว่าขัดแย้งมากกว่าที่อุลามะขัดแย้งอุลามะขัดแย้งมัซฮับต่างๆเนี่ยอย่างอิหม่ามชาฟิอีท่านถือว่าควรที่จะมีการกุนูดในละหมาดซุบฮ์แต่เมื่อท่านไปละหมาดที่แผ่นดินของอิหม่ามอบูฮานีฟะซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วอิหม่ามอบูฮานีฟะนะฮะอิหม่ามชาฟิอียังไงฮะละหมาดไม่ยอมกุนูดคนถามทำไมท่านไม่กุนูดเชื่อว่ากุนูดเนี่ยเป็นมุสตะฮับส่งเสริมให้ทำหลังในละหมาดซุบฮ์อิหม่ามชาฟิอีบอกว่าง่ายๆเลยไม่ได้ว่าบอกว่าละหมาดฉันจะบกพร่องหรือเปล่าท่านบอกว่าฉันไม่ขัดแย้งกับอิหม่ามอบูฮานีฟะที่ถิ่นของเขาแล้วคนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าไม่ต้องกุนูดอิหม่ามชาฟิอีจะไปกุนูดมันก็จะดูมันค้านๆกับคนส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะนี่คือฟิกความเข้าใจของอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์เข้าใจว่าไม่กุนูดในสถานที่ที่คนไม่กุนูดนั้นตัวอย่างของท่านอิหม่ามชาฟิอีผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีงามมากท่านยอมที่จะไม่กุนูดเพื่ออะไรฮะเพื่อรักษาไม่มีปัญหานั้นที่อุลามะเขาขัดแย้งเนี่ยขัดแย้งเรื่องอะไรฮะอันไหนดีกว่านี่คือประเด็นสำคัญไม่ได้ขัดแย้งว่าอันนี้ใช้ได้ใช่ไม่ได้แต่เราบางทีคืออาจจะมากไปเล็กน้อยนะครับแล้วตกลงอันไหนดีกว่ากุนูดกับไม่กุนูดอันนี้ก็อยู่ที่อุลามะขัดแย้งฮะว่าอุลามะเขาขัดแย้งแล้วแต่เราจะเชื่อคือน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าก็คือไม่กุนูดในซุบฮ์ใช่ไหมฮะรู้อยู่แล้วใช่ไหมและในกรณีที่เราไม่ได้กุนูดเป็นประจำถ้าเราไปในถิ่นที่เขากุนูดแล้วก็ให้เราเป็นอิหม่ามเราต้องกุนูดไหมฮะถ้าเราเห็นแบบฉบับของอิหม่ามชาฟิอีที่ทำแบบนี้ก็โอเคนะฮะกุนูดคือกุนูดหรือไม่กุนูดอุลามะมติเอกฉันท์นะครับละหมาดใช้ได้นั้นแสดงว่าเราก็ปฏิบัติถ้าสมมุติว่าคนที่ปฏิบัติอย่างเช่นบางทีนักศึกษาไงฮะพอจะเข้าใจนักศึกษานี่คือแบบว่าคนแบบเปิดกว้างอยู่แล้วใช่มั้ยฮะแล้วก็ตามทัศนะของเราเลยคือคุณจะเป็นใครก็ตามฉันไม่สนใจฉันละหมาดตามที่ฉันเชื่ออันนี้มันได้แต่บางทีเราไปแบบเอาวามคนทั่วๆไปเค้าไม่รู้แล้วเราพอที่จะมีความรู้เรามาศึกษากันแบบทุกเดือนใช่มั้ยฮะเราพอจะรู้เนี่ยอ๋อนี่เป็นระดับความขัดแย้งมันขนาดนี้มันไม่ได้มากขนาดนี้แต่บางคนเค้าไม่เข้าใจฮะแล้วอยู่แบบคนเข้าใจมันก็อิหม่ามชาฟิอีเนี่ยท่านคือเป็นอิหม่ามฟะกีเป็นคนเข้าใจศาสนาแบบระดับอิหม่ามชาฟิอีอย่างเงี้ยฮะท่านรู้อ๋อถ้าฉันกุนูดเนี่ยมันเป็นฟิตนะละคนจะไอ้จะยังไงเนี่ยบางคนก็ไม่เคยกุนูดมาก่อนใช่มั้ยจะยังไงอิหม่ามชาฟิอีก็ไม่กุนูดเช่นกันถ้าเราเห็นว่าเราสามารถที่จะรักษาคือคนทั่วๆไปเป็นคนอาวามเนี่ยก็กุนูดไปเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมครับงานศาสนามีเจ้าของได้ไหมยังไงฮะใช่ไหมฮะถาม
งานศาสนามีเจ้าของได้ไหมและเราจะทำยังไงให้ตัวเรานั้นยึดมั่นในงานศาสนางานศาสนามีเจ้าของได้ไหมผมเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์เงี้ยนะอันนี้เป็นงานศาสนาไม่ทราบคำถามของใครผมไม่เข้าใจว่าประเด็นต้องการถามนี่คือตรงไหนอ๋อหมายถึงว่างานศาสนาที่ทำอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีเจ้าของเจ้าภาพใช่ไหมฮะเจ้าภาพได้สิฮะเจ้าภาพเนี่ยอย่างงานเนี่ยใครจะเจ้าภาพนี่เลยใครนะครับชุมชนบ้านปากลัดแล้วก็มีกรรมการมีอามีรมีประธานใช่ไหมฮะถ้าแบบนี้เนี่ยคือใช่อย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าไงฮะเอาผ่านไปก่อนแล้วกันนะฮะถ้าใครถามเดี๋ยวลองถามมาอีกทีนะครับแต่ว่าเวลาจะสี่ทุ่มครึ่งนะฮะจริงไหมที่วิญญาณจะกลับเข้าร่างอีกครั้งและรับรู้ว่าญาติกำลังญาติจะมาเยี่ยมใช่ไหมฮะไม่ฮะญาติว่าญาติกำลังจะทำการอาบน้ำจนถึงลงหลุมในกูโบสไม่ทราบไม่ทราบฮะหรือไงไม่ทราบครับไม่ทราบครับเอาตอนลงหลุมมารู้นะเอาตอนลงหลุมแล้วกันเวียนกลับเข้าร่างอีกครั้งอะฮะไม่ทราบแต่ที่ผมทราบนี่คือฮะดิษที่ว่าออกจากวิญญาณออกจากร่างไปแล้วออกจากดวงตาแล้วก็ขึ้นไปอัลลอฮ์จะนำขึ้นไปบนชั้นฟ้าให้มาลาอิกะฮ์นำขึ้นไปถ้าวิญญาณที่ดีนี่ฮะดิษยาวก็เป็นเนื้อหายาววิญญาณที่หอมแล้วก็กลิ่นดีอะไรต่างๆเนี่ยมาลาอิกะฮ์ก็จะกล่าวชมเชยวิญญาณที่เน่าเหม็นก็จะกล่าวตำหนิอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะให้ลงมาในอยู่ในกูโบรอจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ก่อนถ้าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยก็เอาอะไรนะที่นอนสวรรค์เนี่ยมาปูผู้ปฏิเสธก็เอาที่นอนนรกมาแต่ผมไม่ทราบคือพี่น้องอาจจะเคยได้ยินก็มันต้องเผื่อไว้บางทีคือเราก็ไม่ได้อ่านหะดีษทั้งหมดถูกไหมฮะว่าอาจจะมีหะดีษท่านนบีบอกดออีฟไม่ดออีฟหรือว่าใช้ได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยก็อีกประเด็นนึงแต่ตรงนี้ผมไม่ทราบว่าจะกลับมาในร่างหรือเปล่าไม่เคยได้ยินนะฮะว่ารอตลาดนะครับก็ยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนะครับصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته